บทที่หนึ่งถือกำเนิดความมืดนี่คือความคิดแรกของเขาหลังจากตื่นขึ้นมาฉันอยู่ที่ไหนกันเขาพยายามที่จะขยับแขนขาแต่สัมผัสถึงบางสิ่งที่ผิดปกติไปจากเดิมเดี๋ยววณชันคิดได้หรือจำได้ว่าถูกพวกนักเลงยิงเข้าที่อกนี้ฉันอยู่ในอาการโคม่าหรือ เขาพยายามขยับเขยื้นหรือลืมตาแต่อย่างเดียวที่เขารู้สึกก็คือความรู้สึกถึงความกับแคบและเพียงอย่างเดียวที่มองเห็นก็คือความมืดฉันยังไม่ตายสินะฉันจะด่วนจากไปเร็วขนาดนั้นไม่ได้แต่อย่างน้อยที่นี่ก็อบอุ่นดีเกิดความอบอุ่นขึ้นภายในร่างกายของเขาทำให้รอบตัวมีแต่ความมาอบอุ่น หลังจากตื่นขึ้นพ่อกับแม่คงแก้มัดให้ฉันเป็นอิสระอย่างน้อยก็สักครู่หนึ่งบางทีฉันน่าจะใช้โอกาสนี้หนีออกจากบ้านและไปต่างประเทศเสียน่าจะมีงานบริการทำความสะอาดอยากจ้างฉันนะเขาคิดถึงความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เฉียดตายมาทำให้เป็นอิสระจากกรงที่เขาเรียกว่าบ้านเขาคิดถึงว่าพ่อกับแม่จะพูดว่าอย่างไรหากเขาบอกไปว่าจะด็อกเตอร์อาปะเรียนเพื่อมาเป็นคนล้างจาน พ่อคงไม่มีปัญหามากนักหรอกแต่แม่นี่สิต้องคลั่งตายแน่ๆทุกวันนี้สิ่งเดียวที่ฉันทำตอนอยู่บ้านโดยไม่ต้องมีโรงแรงมากก็คืออ่านหนังสือบางทีฉันก็อาจจะสูญเสียเรื่องนั้นไปเช่นกันเนื่องจากเขาจำได้ว่าเขาชอบเล่นเกมอ่านหนังสือและเมาแล้วเขายังพบว่าทุกสิ่งล้วนน่าเบื่อและส่งผลต่อชีวิตวัยเรียนตั้งแต่อยู่มัธยมดังนั้นสถานการณ์ที่บ้านของเขาจึงแย่ลงเรื่อยๆเนื่องจากพ่อแม่ของเขาเลือกที่จะขัดขวางมากกว่าที่จะยอมรับว่ามหาวิทยาลัยไม่เหมาะกับเขา ส่วนหลักของปัญหาที่บ้านคือความผิดของฉันอย่างไรเสียฉันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปกับการเมาหรือไม่ก็อ่านหนังสือไม่ได้ทำตัวเป็นลูกชายที่ดีเลยเมื่อคิดเช่นนั้นความรู้สึกผิดก็ประดังมาที่เขาถ้าในตอนนั้นเขารู้ตัวเร็วกว่านี้เขาจะไม่ใช้เล่าเป็นเครื่องมือในการระบายบางทีสถานการณ์ที่บ้านอาจจะสงบสุขกว่านี้ก็ได้ฉันเปลี่ยนสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางเลือกมากมายนักที่จะต้องแซงทําให้ตัวเองสระเอจาจานจัตตวางาอยู่ตลอดเวลา ตอนที่เขาอายุ14เขาค้นพบว่ามีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปเสียทั้งหมดเขาเห็นเพื่อนอนอนหนลงตามผู้หญิงหรือไม่ก็เสื้อผ้าสวยๆให้ความสำคัญกับความรักและสถานะในสังคมท่ามกลางผู้คนมากเกินไปกระนั้นเขายังรู้สึกอยากรู้ยากเรื่องเพศแบบไม่ต้องผูกมัดกับใครในฐานะสังคมมนุษย์เขามองเห็นว่ากฎมากไม่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์เพื่อบังคับให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกฎพวกนั้นถูกเขียนขึ้นโดยคนไม่ใช่หรือ ในฐานะที่เป็นคนเหมือนกันฉันก็มีสิทธิ์ที่จะเพิกเฉยพวกเขาและใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการสินะเวลายังคงหมุนผ่านไปเรื่อยๆขณะที่เขากำลังคิดโดยไม่ทันสังเกตว่าความเร็วในการคิดลดต่ำลงกว่าปกติท้ายที่สุดเงินก็คือพระเจ้าถ้าคุณมีเงินคุณจะทำอะไรก็ได้ตามต้องการหากไม่มีเงินคุณก็จะเป็นแค่ฝุ่นละอองเล็กๆในสังคมที่ได้แต่เก็บหอมรอมริบไว้จนกระทั่งความตายมาเยือน ความคิดเชิงเหตุผลของเขาหยุดลงเป็นครั้งคราวเนื่องจากเขาจะหลับหรือพยายามปลุกร่างกายให้ตื่นอยู่ตลอดหลายวันผ่านไปบางทีฉันอาจจะอยู่ในอาการโคม่าตลอดไปและต้องรอแค่ความตายจริงๆเท่านั้นเพื่อหลุดพ้นจากความมืดมิดนี้ความมืดรอบกายเริ่มส่งผลต่ออารมณ์ของเขาอย่างเดียวที่ยังไม่ทำให้เขาไม่เตลิดในตอนนี้ก็คือความอบอุ่นที่สัมผัสได้ภายในร่างกายมันเหมือนกับแสงที่ปรากฏในโลกแห่งความมืดมิดซึ่งดูจะสว่างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ในที่สุดก็ถึงเวลาฉันต้องตามแสงทันใดนั้นการบีบอัดบางอย่างได้ผลักเขาออกจากพื้นที่กับแคบสู่แสงตรงหน้ามันเป็นขั้นตอนที่ช้าและเจ็บจากแรงดันที่เขารู้สึกหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งโลกแห่งความมืดก็กลับกลายเป็นโลกที่สว่างไสวจนสายตาของเขาไม่อาจต้านทานความเจ็บได้เขาเริ่มได้ยินเสียงพูดจากภาษาที่ไม่รู้จักเมื่อสายตาของเขาเริ่มคุ้นเคยกับแสง ในที่สุดเขาก็ได้เห็นสิ่งที่อยู่รอบกายหญิงอ้วนไวกลางคนคนหนึ่งกำลังจ้องเขาด้วยสีหน้ากังวลขณะแต่อ,อกของเขาเบาๆแต่เรื่องแปลกก็คือมือของเธอเกือบจะห่อหุ้มเขาไว้ได้ทั้งตัวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาหาจุดสิ้นสุดของความคิดที่เตลิดไปแล้วไม่ได้เมื่อหญิงอ้วนคนนี้จับเขาหันไปด้านข้างและตีก้นของเขาเขารู้สึกเจ็บจากการตีเบาๆด้วยเหตุผลบางอย่างทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยคุณผู้หญิง เขาว่ากระนั้นเสียงที่ออกมาจากปากของเขามีเพียงแค่เสียงร้องไห้หลังจากได้ยินเสียงร้องใบหน้าของผู้คนที่อยู่ในห้องต่างผ่อนคลายลงและหญิงอ้วนก็อุ้มทารกใส่อ้อมแขนของหญิงคนหนึ่งที่มีใบหน้าซีเซียวแต่งดงามกำลังนอนอยู่บนเตียงเก่าคร่ำครคือตัวหนึ่งผู้ชายคณะหญิงช่างเป็นเด็กที่กระหายความอยากรู้มองดูทุกอย่างรอบๆตัวเลยจริงๆแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่หญิงอ้วนพูดเลยก็ตามแต่หญิงสาวที่อุ้มเขาอยู่ก็ทำให้เขาเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ได้อย่างง่ายดาย นี่ฉันเกิดใหม่งั้นหรือไม่ใช่อาการโคม่าหรอกหรือผู้หญิงที่กำลังอุ้มทารกเลิกเสื้อขึ้นเพื่อให้นมเขาแต่เดี๋ยวก่อนที่เขาจะทันได้พูดหรือตะโกนอะไรออกมาของเหลวก็ไหลเข้าไปในปากของเขาและตกอยู่ในความมึนงงจากอาหารมื้อแรกแม้จะตั้งชื่อให้เจ้าว่าโนอาาใช่แล้วโนอาบันวันช่างเป็นชื่อที่ไพเราะโนอามองหญิงที่กำลังให้นมเขาด้วยสายตากึ่งหลับ เธอมีผมยาวสีดำไม่ได้มัดรวบอยู่ด้านหลังและดวงตาสีฟ้าข้างใต้คิ้วผอมไมยามกแม่ฉันสวยจังโนอาคงเป็นชื่อที่แม่ตั้งให้อย่างน้อยชื่อก็พอดีประตูห้องถูกเปิดออกและชายคนหนึ่งอายุราว40ปีผมสั้นมีใบหน้าแข็งกร้าวเดินตรงเข้ามาหาผู้หญิงบนเตียงลินลี่ขอค่าดูเขาหน่อยเมื่อเขาพูดเช่นนั้นโนอาก็ถูกอุ้มขึ้นไปยังอ้อมแขนของเขาและชูเขาขึ้นบนอากาศเพื่อที่จะได้มองทารกได้อย่างชัดเจน หญิงอ้วนและคนรับใช้อีกสองคนที่อยู่ข้างเตียงก้มหัวต่ำแม้แต่ลินลี่ก็ข่มน้ำเสียงโกรธเอาไว้เมื่อเห็นโนอาถูกพรากไปจากอกตืมซิเซียลและผอมไปหน่อยแต่ก็ดูเหมือนจะมีสติปัญญาอยู่บ้างบางทีเจ้าอาจจะเป็นผู้พิทักษ์ของตระกูลหลักไม่ได้แต่อาจจะประสบความสำเร็จในฐานะที่ปรึกษาเธอทำได้ดีมากลินลีเมื่อพูดจบชายคนนั้นก็มอบทารกคืนสู่อ้อมอกของแม่และตรงไปยังทางออกเมื่อเห็นเช่นนั้นลินลีก็พูดอย่างนุ่มนวล ริดเขาเป็นลูกของท่านนะและเขาชื่อโนอาให้เขาเป็นมากกว่าผู้พิทักษ์ธรรมดารรมดาไม่ได้รึกลินลี่ว่าริดหยุดตรงทางออกและหันกลับมามองลินลี่จากนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติที่สุดเขามีสายเลือดของข้าจริงแต่มีเลือดเนื้อของเจ้ามากเกินไปลูกชายที่เกิดจากหญิงงามเมืองเช่นเจ้าก็โชคดีมากเพียงพอแล้วหากจะได้รับพิจารณาให้ปกป้องทายาทของตระกูลหลัก และเขาก็เดินออกไปจากห้องทิ้งให้ลินลี่ร้องให้คณะกอดโนอาแน่นเธอไม่เห็นทารกในอ้อมแขนทอดสายตาต่อพ่อของเขาหลังจากที่เดินออกจากห้องไปดูเหมือนนี่จะไม่ใช่ครอบครัวธรรมดานะฉันต้องเรียนรู้ภาษาของโลกนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อคิดเช่นนั้น <S <S เขาก็หลับตาลงและผอพึ่งลอลิงไม้ไต่คู่อ่งยางยักษ์หลับไปบทที่สองมังกรผ่านไปร่วมห้าเดือนหลังจากที่โนอาได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกใบใหม่ มันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิหรืออย่างน้อยก็ดูคล้ายจากสภาพแวดล้อมที่เขาเห็นคฤหาสท,ที่เขาอาศัยอยู่คล้ายคลึงกับบ้านพักตากอากาศชนบทในชีวิตก่อนหน้านี้แต่ที่นี่มีปราสาทขนาดใหญ่ที่ทำมาจากไม้เกือบทั้งหมดมีกำแพงหินเป็นรั้วกั้นเขตเขาอยู่ในอ้อมแขนของแม่คนใหม่เขามองไปรอบๆขณะที่แม่ของเขากำลังเดินอยู่ในคอหาสพลางพูดกับเขาไปด้วยเธอรู้ว่าโนอาสามารถเข้าใจสิ่งที่เธอพูดได้เกือบทั้งหมด ภาษาของโลกนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนี่เพราะส่วนมากก็คล้าย,ยๆกับภาษาอังกฤษที่ใช้บนโลกที่แล้วขอบคุณลินลี่ที่ไม่ทิ้งฉันไปไหนและพูดกับฉันอยู่ตลอดเวลาเวลาในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมานั้นถูกใช้ไปกับการที่แม่อุ้มเขาเดินไปทั่วหาสบันวันพร้อมกับเจออะไรก็อธิบายให้เขาฟังขอบคุณที่ให้เขารู้ฐานะตัวเองในตระกูลรวมถึงโครงสร้างของคอหาสหลังนี้ด้วย คฤหาส์แบ่งออกเป็นสองเขตคือเขตนอกและเขตในเขตในประกอบไปด้วยสี่ตึกและเป็นที่อยู่ของตระกูลหลักเขตนอกมีสองตึกและอีกสามตึกสำหรับผู้พิทักษ์คนรับใช้และแขกตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ชั้นที่หนึ่งของตึกสำหรับแขกซึ่งถูกสงวนไว้ให้กับพวกเขาเนื่องจากเขามีเลือดเนื้อจากตระกูลหลักและเนื่องจากลินลี่เป็นดอกไม้ริมทางของริท หรือพ่อของโนอาคือบุตรชายคนที่3าของโทมัสอารอปิดของบรรวันถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในส่วนของเขตในแต่ก็ยังมีชีวิตที่สุขสบายได้ในบริเวณของเขตนอกเจ้าจงเติบโตอย่างแข็งแกร่งลูกรักผู้คนเขตในจะมองลูกเป็นคนนอกรีดพวกเขาจะทำร้ายและรังแกลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลานชายและหลานสาวของท่านอารอปิดด็อกเตอร์เมื่อได้ยินเช่นนั้นความรู้สึกของโนอาก็หนักอึง้ง ฉันใช้ชีวิตอย่างไร้ซึ่งความหมายในโลกที่เต็มไปด้วยความประนีประนอมและตอนนี้ฉันได้เกิดใหม่แต่กลับถูกขอให้อดทนจากการถูกรังแกเพียงเพราะสถานะในสังคมของฉันกลายเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่มีไวใ้ให้ตระกูลหลักใช้นี่ฉันจะต้องใช้ชีวิตอย่างไร้ซึ่งความหมายอีกครั้งนั้นหรือลินลี่ยังคงพูดต่อไปแต่จิตใจของโนอาล่องลอยไปไกลขณะกำลังคิดว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต หากฉันเลือกอยู่ที่นี่ต่อก็คงได้ประโยชน์มากมายเพราะดูแล้วตระกูลนี้จะร่ำรวยมากแต่ยังไม่รู้ว่าโลกข้างนอกนั่นเป็นยังไงจึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจะมีอะไรที่กำลังรออยู่โนอาคิตจ,จะนีไปจากตระกูลนี้เขาชื่นชมในความรักและความพยายามของแม่คนใหม่แต่ความรู้สึกนี้มันเกินกว่าคำว่ารักที่คนเป็นพ่อแม่ควรจะมี ฉันเคยมีครอบครัวและมันก็ไปได้ไม่สวยเท่าไหร่นักครั้งนี้ฉันไม่จําเป็นต้องหาคําตอบให้ยุ่งยากว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรต่อจากนี้ไปก็จะขอทําตามใจตัวเองเท่านั้นไหนๆพวกที่อยู่เขตนี้ก็มองฉันเป็นตัวประหลาดแล้วคงไม่เป็นอะไรหากฉันจะไปจากที่นี่จริงๆอีกอย่างการมีประสบการณ์มาก่อนถึง25ปีและรู้จักโลกที่กว้างกว่าคงอํานวยให้ฉันออกไปจากที่นี่ได้อย่างสบาย ดูจากเสื้อผ้าของผู้คนโครงสร้างของคอหาสอและสภาพของเฟอร์นิเจอร์แล้วเขาก็พอเดาได้ว่าโลกใบนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้เทคโนโลยีล้าหลังไปจากโลกก่อนหน้านี้มากนี่อาจจะเป็นข้อเสียภาพที่คุณชินสำหรับฉันคือสังคมอุตสาหกรรมและความคิดของฉันก็มาจากคนในยุคศตรวรรษที่21คิดไม่ออกเลยว่าคนที่นี่จะคิดยังไงกับบางความคิดของฉันต้องระวังให้ดี บางครั้งเขาก็คิดถึงอนาคตบางครั้งก็ฟังแม่ของเขากลางวันผ่านไปและกลางคืนก็เข้ามาแทนที่ลินล,ลี่เดินไปยังระเบียงเพื่อมองดวงดาวที่ปรากฏอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าโนอาถือโอกาสนี้เรียนรู้โลกภายนอกคฤหาสน์เลยกำแพงที่กั้นบริเวณออกไปมีทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงแกะถนนหินขนาดใหญ่ที่ทอดยาวออกไปจากประตูหลักของคฤหาสน์ตัดแบ่งทุ่งหญ้าสีเขียวว่าออกเป็นครึ่งหนึ่งดูเหมือนจะมีการเพาะปลูกข้าวโพดบนทุ่งหญ้าทางด้านขวาและทางด้านซ้ายมีป่าทึบที่ทำให้เขาแทบจะมองไม่เห็นสิ่งอื่นเลย มันช่างเป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพที่โนอาห์ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นบ่อยๆและนี่คือโลกใบใหม่ของเขาจากนั้นเขาก็ทอดสายตาขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นความมืดมิดที่กำลังกลืนกินก้อนเมฆสีแดงจากแสงของพระอาทิตย์ที่กำลังตกดินตอนพระอาทิตย์ต่อขึ้นก็เหมือนกับจุดเล็กๆในระยะที่ไกลออกไปและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามทิศทางที่มันเคลื่อนตัวไปจากนั้นเขาก็นึกขึ้นว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติเวลากลางคืนไม่ได้ทำให้เกิดความมืดแต่กลับเป็นเงาของบางสิ่งที่เคลื่อนผ่านกลุ่มก้อนเมฆ มันเร็วมากและมันก็เข้ามาใกล้ามากขึ้นขึ้นเกิดเสียงคำรามดังกึกก้องไปทั่วทั้งบริเวณเสียงนั่นมาจากบางสิ่งที่อยู่เหนือท้องฟ้าร่างที่มีปีกสีดำบินผ่านก้อนเมฆในแนวทอแยงมุมพุ่งตรงไปยังฝูงแกะที่อยู่ด้านนอกกำแพงคอหาสอปีกของมันยาวเจ็ถึงแเมตรและมีเกล็ดสีดำชัดเจนว่าเกล็ดขึ้นปกคลุมทั่วทั้งร่างกาย มันบินด้วยความเร็วสูงจนโนอาไม่สามารถบอกเวลาที่แน่ชัดได้หลังจากตอนที่มันโผล่ออกมาจากก้อนเมฆไปยังบริเวณที่มีฝูงแกอยู่จูจูกำแพงก็เปล่งแสงสีม่วงออกมาและมีอักษรรูนปรากฏมันแผดเสียงครวญนครางและสีม่วงก็แพร่กระจายออกไปยังบริเวณฝูงแกดูเหมือนสิ่งมีชีวิตนั่นจะถูกรบกวนไม่ให้ลงมาได้และพยายามต่อต้านด้วยการสยายปีกออก แต่ความเร็วของมันสูงเกินไปและตกลงมาสู่พื้นตรงจุดที่มีรัศมีสีม่วงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดเป็นหลุมขนาดมหฮือมาในขณะที่แสงสีม่วงสัมผัสกับมังกรทำให้เกิดควันโพยพุ่งออกมาจากหลุมยักย้ายและตามมาด้วยเสียงคำรามเสียงร้องแห่งความเจ็บปวดในช่วงเวลาสนธยา มังกรบินขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกครั้งด้วยความรวดเร็วและต้องมองกลับมายังคฤหาดด้วยดวงตาอันตัร้ายควันยังคงลอยออกมาจากหน้าท้องของมันคล้ายจะเป็นแผลขนาดใหญ่ชัดเจนว่ารัศมีแสงสีม่วงสามารถทำอันตรายต่อมังกรได้มังกรที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเกลียดชังสูดหายใจเข้าและพ่นคล้ายรูปหอ,อกใส่คฤหา์บริเวณเขตนอกลินลี่ยืนแข็งทื่อเมื่อเห็นหอ,อกไฟพุ่งตรงมาส่วนโนอาย,ยังคงสับสนว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่นี้คืออะไรเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันอันตรายถึงขั้นไหนกันแน่ แต่ก่อนที่เปลวไฟจะทะลุผ่านกำแพงเขตนอกเข้ามาได้ก็มีบุคคลบุคคลหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาท่ามกลางท้องฟ้าเขายกมือขวาขึ้นมาและพึมพำบางอย่างกับหอกไฟที่พุ่งชนบางสิ่งคล้ายกับกำแพงในอากาศเปลวไฟปะทะเข้ากับโล่อย่างจางังและไม่นานเปลวไฟก็ดับลงเผยให้เห็นร่างของชายคนหนึ่งที่กำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่ง เขาเป็นชายแก่ที่มีเคราสีขาวยาวถึงเอวและผมยาวที่ไม่ได้ถูกมัดรวบสยายตามลมอยู่ด้านหลังเขาสวมชุดกิโมโนแบบจีนที่มีแขนเสื้อกว้างข้างขวาถูกเผาจนเกรียมเผยให้เห็นแขนพอออมมอแต่ดูแข็งแรงเขาต้องมองมังกรและมังกรก็ต้องเขากลับเช่นกันทั้งคู่ต่างหยุดนิ่งกลางคันราวสิบวินาทีก่อนที่มังกรจะคำรามมาอีกครั้งและหันหนีบินขึ้นไปยังบนท้องฟ้าในทิศที่เป็นป่าทึบ ชายแก่นิ่งไปครู่หนึ่งขณะมองไปยังทิศท,ทางที่มังกรบินไปหลังจากมั่นใจว่าสัตว์ร้ายได้จากไปแล้วลินลี่ที่ยืนตัวแข็งด้วยความกลัวและไม่รู้ตัวว่าอบกอดโนอาแน่นเกินไปความเจ็บปวดนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เขากลับมาสู่ความเป็นจริงขณะส่งเสียงครางออกมาเบาๆเพื่อปลุกแม่ของเขาให้ตื่นจากพอวังลินลี่ได้สติอีกครั้งและผ่อนแรงที่กอดลูกชายในอ้อมอกจากนั้น<ๆ><ๆ>เธอก็กําลังจะพูดบางอย่างออกมาแต่กลับถูกขัดด้วยน้ําเสียงของชายแก่ที่ทุ้มลึก นี่คือหลานชายคนล่าสุดของข้างันหรือบทที่สามพลังโน no, อาไม่เชื่อเรื่องว่าวิญญาณมีอยู่จริงในช่วงชีวิตก่อนหน้านี้เพราะใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงและประสบการณ์ที่พบไม่มีพื้นที่ให้กับความคิดเรื่องาศาสนาหรือวิญญาณแต่หลังจากที่เขาเกิดใหม่ก็เริ่มมีความคิดที่มีมากกว่าที่ตาเห็นขณะที่เขากำลังต้องมองชายแก่ที่ยืนอยู่บนขอบระเบียงที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาทำให้ความคิดของเขาสับสนปนไปหมด จู่ๆก็มีมังกรปิ้นออกมาไล่ฝูงแกะโลกนี้มีมังกรด้วยศนะจากนั้นกำแพงก็เรืองแสงและทําให้มังกรบาดเจ็บนั้นรึแล้วมังกรก็โกรธและอยากจะเผาพวกเราทุกคนให้มอดไม่แต่ตาแก่คนนี้ชัดเจนว่าคือปู่ของฉันเข้ามาขวางไฟไว้ด้วยมือข้างเดียวขันบินอยู่จากนั้นก็ต้องมองมังกรจนมันบินหนีไปหลังจากสรุปเหตุการณ์เมื่อครู่สั้นๆในความคิดก็ได้ข้อสรุปออกมาเพียงแค่ข้อเดียวนี่ฉันมาเกิดที่ไหนกันแน่เนี่ย ทำไมตานั่นหาะได้และสู้กับมังกรพวกเขาอยากให้ฉันปกป้องคนพวกนี้งั้นเหรอสมองยังไหวอยู่หรือเปล่าเดี๋ยววนถ้าพวกเขาอยากให้ฉันเป็นคนปกป้องก็หมายความว่าฉันก็สามารถเรียนรู้เรื่องแบบนี้ได้น่าสิความคิดของเขาถูกขัดจังหวะโดยโทมสัสที่กำลังเข้ามาทางระเบียงและเดินเข้ามาหาใช่ค่ะท่านอารบิดนี่คือโนอาบุตรชายของ,งอริสกับข้า ลินลี่โคง้งศีรษะลงพร้อมยกโนอาขึ้นมาให้โทมารเดนเขาได้ชัดเจนมากขึ้นบางทีลินลี่อาจจะใช้โอกาสนี้เพื่อให้โทมัสเกิดความรักใคร่ต่อหลานชายคนนี้ที่จะคอยปกป้องเขาในอนาคตหรือบางทีเธออาจจะแค่กลัวอารปีดะรชาราคนนี้และทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องชูลูกชายให้เขาดูด้วยมือที่สั่นเทาขณะเดียวกันโนอาเองก็ต้องมองชายแก่ด้วยดวงตาที่เร่าร้อนเขาไม่สังเกตเห็นความหลงไหลและความอยากรู้ยากจากสายตาของชายแก่ที่มองมา คนในโลกนี้ห่อได้และสู้กับมังกรได้เนี่ยนะตาแก่ดูความน่ารักน่าชังของชันสิบได้ปรดอนฉันห่อด้วยเธอแต่กลับมีเพียงเสียงเบาๆออกมาจากปากของเขาฟังเป็นคำแต่ไม่มีความหมายโนโอายืดแขนเล็กๆของเขาออกไปหาโทมัสเพื่อเผยความรู้สึกพร้อมทั้งเคลื่อนใบหน้าที่มีความสุขเข้าไปใกล้อัคารบิดคุณสู้กับมังกรแต่ก็ยังรักญาติที่มีสายเลือดเดียวกันอยู่ใช่ไหม เหตุการ์มังกรเมื่อครู่ยังคงติดตาตรึงใจเขาอยู่ในโลกของเขามังกรเป็นเพียงแค่เรื่องราวในตำนานแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความเหนือชั้นในขณะที่ความสามารถของพวกมันขึ้นอยู่กับจินตนาการและในโลกใบนี้มังกรต่อสู้เป็นและคุณอาจเอาชนะมันได้โอขณะมองทารกที่กำลังยื่นแขนมาหาโทมสัสไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นบนใบหน้าที่เคร่งขรึมจากนั้นก็อุ้มโนอาขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนและมองเขาด้วยรอยยิ้มเล็กๆ เขาดูสนใจข้านาเห็นถึงความฉลาดหลักแหลมในตัวของเด็กคนนี้บางทีเขาอาจจะเติบโตมาเป็นที่ปรึกษาของตระกูลก็เป็นได้ข้าจะคอยจับตาดูเจ้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นลินลี่ก็ดีใจและกล่าวขอบคุณทันทีขอบพระคุณค่ะท่านองอโครปีด็อกเตอร์ข้ามั่นใจว่าเขาจะได้รับประกันความปลอดภัยของชีวิตด้วยสายตาของท่านเธอโค้งตัวพร้อมว่าเช่นนั้นเอามือทั้งสองข้างประสานกันเป็นการไหว้ ไม่มีใครทำเช่นนั้นได้หรอกพาลูกชายของเจ้ากลับไปที่ห้องเสียเหตุการณ์วันนี้ไม่ควรที่จะให้ทารกได้เห็นโทมัสยื่นโนอาคืนกลับให้ลินลี่และหายไปจากระเบียงลินลี่ไม่อาจหยุดยั้งความตื่นเต้นของเธอได้หลังจากที่โทมัสจากไปและเอาแต่พูดด้วยความร่างเริงกับลูกชายของตนลูกได้ยินหรือเปล่า ท่านจะจับตาดูเจ้าอารปิตแห่งตระกูลและบรนวันจะจับตาดูลูกห้าห้าน่าปลื้มใจยิ่งนักและเขายังพูดอีกว่าเจ้าอาจจะได้เป็นที่ปรึกษานี้สิที่น่าปลื้มใจมากกว่าไม่เพียงแค่ลูกชายของฉันที่จะได้รับการปกป้องจากผู้ฝึกตนผู้ยิ่งใหญ่แต่เขายังจะได้ห่างไกลาจากสนามรบไปตลอดชีวิตอีกด้วยลินลี่แม่ของลูกนอกรีดรู้ดีว่าโนอาไม่ได้โดดเด่นเมื่อเทียบกับทายาทคนอื่นๆของตระกูลใหญ่ดังนั้นเธอจึงอุ่นใจเมื่อได้ยินคำพูดรับประกันจากปากของอโรปิตเรง เมื่ออุ้มโนอากลับไปยังห้องนอนที่อยู่ส่วนกลางของชั้นแรกเธอไม่ทันสังเกตว่าทานกอนในอ้อมแขนนิ่งเงียบไปและมีดวงตาที่เบิกกว้างขึ้นเรื่อยมายมกที่ปรึกษากับผีหน้าสิกคนมีพลังแบบนั้นยังต้องไปให้คำปรึกษาอะไรอีกจะปัญหาไหนๆก็ถูกแก้ไขได้เหมือนกับหอกไฟที่ตาแก่นั่นรับมือ หากจะคิดว่าพลังนั่นมีอยู่จริงฉันต้องมีพลังนั่นบ้างให้ได้เสียงก็ต้องยอมดูเหมือนว่าสายเรือดอาอันบริสุทธิ์ของตระกูลปันวันจะถูกรักษาไว้อย่างดีงามดังนั้นการแสดงออกถึงความสามารถบางอย่างอาจดึงดูดความสนใจที่ไม่พึงประสงค์จากทายาทตระกูลหลักมากเกินไปแต่ฉันต้องการข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่จากตำราทุกเล่มที่เขาเคยอ่านเขาสามารถจินตนาการได้ว่าการต่อสู้เพื่อสืบทอดตำแหน่งหรือความอิจฉาของใครบางคนที่ฐานะสูงส่งกว่าเขาอาจจะต้องจบด้วยการนองเลือด ฉันเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งมันเกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุฉันไม่อยากเป็นคนไร้น้ำยาที่ถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับความโลภของคนและตายอย่างไร้ศักดิ์ศรีอีกครั้งในตอนท้ายความรู้สึกมุ่งมั่นแล่นผ่านไปทั่วร่างกายของเขาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนขณะที่ลินลี่กำลังวางเขาลงบนเปลโลกที่ไม่ได้มอบพลังให้แก่ผู้คนจากการที่พวกเขาสร้างสังคมขึ้นมาดูเหมือนพลังจะมาจากในตัวของแต่ละบุคคลเป็นพลังที่ถูกครอบครองโดยคนเฉพาะกลุ่มลินลี่เรียกเขาว่าผู้ฝึกตน ฉันต้องรู้ให้ได้ว่ามันหมายความว่ายังไงฉันต้องเรียนรู้การเดินและการอ่านให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้มีความเป็นอิสระและขณะเดียวกันก็จะได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านวันกรรมันอาจจะนำฉันไปสู่ตำราที่อธิบายได้ว่าที่ปรึกษาคืออะไรกันแน่และจะเป็นได้ยังไง นับจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็กินมากขึ้นเพื่อให้ตัวเองได้โตวไวๆและกำจัดร่างกายอันผอมแห้งที่ได้มาตั้งแต่เกิดทิ้งไปเขาพยายามฝึกเดินอย่างกระตือ,อรือร้นครั้งแรกลองในเปลต่อมาก็ลงมาที่พื้นทั้งคนรับใช้และแม่ของเขาต่างกังวลทุกครั้งที่เขาล้มลงจากความพยายามที่จะลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองซึ่งความเจ็บปวดที่ได้รับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากถูกยิงด้วยลูกตะก่วดเจ็บกว่านี้อีกแค่นี้สบายมาก เช่นนั้นเองหลังจากเขาเกิดมาได้ราวแปดเดือนโนอาก็ยืนด้วยตัวเองได้แล้วเดินช้ามากฉันอยากได้เร็วกว่านี้ฉันน่าจะลองเริ่มวิ่งดูเพื่อที่สุขภาพจะได้ดีขึ้นและร่างกายก็จะกระชับขึ้นด้วยแม้ว่าเขาจะผิดหวังกับการเติบโตที่แสนจะเชื่องช้าของตัวเขาทั้งลินลี่และสาวใช้ของเธอต่างงุนงง เด็กคนนี้พยายามยืนด้วยตัวเองตั้งแต่สามเดือนที่แล้วและตอนนี้เขาก็ทำได้ที่สำคัญกว่านั้นคือเขาล้มแล้วไม่ร้องให้แต่กลับพยายามลุกขึ้นยืนอีกครั้งถ้าเราไม่หยุดเขาก็คงได้รับบาดเจ็บสาหัสมาจนถึงตอนนี้ลินลี่ไม่ได้สนใจสิ่งที่คนใช้ของเธอพูดกันเธอเพียงมองลูกชายที่วัยแปดเดือนที่กำลังหัดเดินด้วยความภาคภูมิใจนี่ต้องเป็นพรจากท่านอารพิษแน่แนฉันรู้ว่ามีบางอย่างที่ดีเชื่อมโยงไว้ตั้งแต่วันนั้น จะโชคดีหรือไม่ใช่ความสำเร็จของโนอาถูกตรึงไว้กับผู้เหนือธรรมชาติอย่างโทมัสบันวันช่างหน้าประหลาดใจที่ชั้นแรกของตึกแขกนั้นกว้างกว่าที่คิดหลังจากมั่นใจแล้วว่าส่งตัวได้ดีโนอาก็ค่อยๆก้าวก้าวแรกอย่างระมัดระวังไปหาแม่ของเขาเขายังคงเดินละวะตามผนังไปเรื่อยๆจนในที่สุดมายืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มของแม่เขามาหาแม่เรเจ้าตัวน้อยวันนี้เจ้าทำได้ดีมากแม่มีความสุขจริงๆ เธอพูดขณะคุกเข่าลงบนพื้นพร้อมทั้งอ้าแขนรอรับโนอาเพื่ออุ้มเขาขึ้นมาสู่อกโนอามองเธอและยิ้มจากนั้นก็อ้าแขนออกและตะโกนออกมาก่อนจะเข้าสู่อ้อมกอดของแม่แม่จากนั้นเขาก็ตกอยู่ในอ้อมกอดของแม่ส่วนลิลลี่และบรรดาสาวใช้ต่างตะลึงกับภาพที่พวกเธอเห็นนี่คงเพียงพอแล้วสำหรับการได้เรียนรู้ขั้นพื้นฐานบทที่4ลมหายใจแห่งสวรรค์และโลก วันเวลาผ่านไปและข่าวลือต่างๆที่เกี่ยวกับอัจฉริยะตัวน้อยก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วตระกูลลพบละวันข้าได้ยินมาว่าคุณหนูพูดได้คล่องเคล้าทั้งทที่อายุเพียงขวบครึ่งเท่านั้นเองนะข้าได้ยินมาว่าคุณหนูเริ่มวิ่งในทุกๆเช้าก่อนไปทานข้าวหลังจากที่หัดยืนได้แค่สามเดือนเอง เธอต้องไม่เชื่อข้าแน่แต่ข้านคุณหนูไปห้องสมุดที่ตึกแขกคนเดียวกับสองตาข้าเลยเขาพยายามหยิบตำราออกจากชั้นเชื่อข้าสิตอนนั้นเวรทำความสะอาดของข้าและข้ายังเห็นว่าเขาอ่านสัญลักษณ์อะไรบางอย่างบนตำราราวกับเขาอ่านตำราออกและตอนนั้นคุณหนูอายุเพียงแค่สองขวเองเป็นไปไม่ได้คุณในจ้างครูมาสอนคุณหนูเมื่อสองปีครึ่งที่แล้วนี้เองนี่เธอกำลังจะบอกว่าคุณหนูอ่านตำราออกก่อนที่จะมีครูมาสอนงั้นหรือ ข้าก็แค่พูดไปตามที่เห็นข้าก็ไม่แน่ใจนักหรอกว่าคุณหนูอ่านหรือไม่แต่ที่แน่ๆคุณหนูพยายามจะอ่านแน่นอนข่าวลือเหล่านี้แพร่สะพัดไปทั่วตึกแขกจากคนใช้สู่คนรับใช้ทุกคนต่างรอที่จะได้เห็นบุตรชายนอกรีดทำเรื่องที่น่าทึ่งกับการเจริญเติบโตอันรวดเร็วของเขาผ่านมาร่วมห้าปีตั้งแต่เขาลืมตาขึ้นมาดูโลกกับการพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอย่างหนักและเป็นเสาหลักของครอบครัว เขาวิ่งทุกวันทั้งนี้ยังออกกาลังกายบ้างเล็กน้อยเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายที่โรคนี้อ่อนแอจนเกินไปทําให้ร่างกายของเขาดูผอมบางแต่มีเนื้อหนังและเกรู้สึกว่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆวันแต่ถึงเขาจะแข็งแรงกว่าเด็กทั่วๆไปเขาก็ยังคงเป็นเด็กอยู่ดีเขาใช้เวลาไปกับการฝึกฝนเพียงแค่ครึ่งวันเนื่องจากนั่นถึงขีดจํากัดของเขาในแต่ละวันแล้วส่วนช่วงเวลาของวันที่เหลือเขาใช้ไปกับการกินมื้อหนักที่มีข้าวและเนื้อหลับหรือไม่ก็อ่านตำรา สองปีครึ่งก่อนเขาได้พบกับอาจารย์ท่านหนึ่งดังนั้นเขาจึงหยุดย่องออกไปตอนกลางคืนเพื่อที่จะถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์แปลกกอที่พวกเขาเรียกว่าการเขียนอาจารย์ของเขาชื่อลีเนเรนเขาคือหนึ่งในนักวิชาการที่ตระกูลหลักจ้างมาเพื่อสอนลูกหลานของพวกเขาและมีตำแหน่งในตระกูลค่อนข้างสูงสำหรับแขกริษพ่อของโนอาพานักวิชาการท่านนี้มายังตึกเขตนอกด้วยตนเองโดยเน้นย้ำว่าให้ใช้กระบวนการเรียนการสอนอย่างจริงจังและห้ามเลือกใช้เกมในการสอน ชัดเจนว่าตำแหน่งนักวิชาการเป็นตำแหน่งที่สูงส่งกว่าเขาในสายตาของริทเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่โนอาจะได้เห็นพ่อของเขาเป็นครั้งแรกตั้งแต่ลืมตาดูโลกมาลีเนเรนคือชายในวัยหกสิปีมีผมหมอกอถูกมัดรวบเป็นหางมา้าและมีเคราสั้นสีดำที่ได้รับการดูแลอย่างประณีตใบหน้าของเขาไร้ซึ่งอารมณ์ราวกับมีชีวิตที่ขาดสีสันและอธิบายอะไรก็ช้าแต่รัดก,กุมกระนั้นผู้สูงส่งท่านนี้จำต้องเปลี่ยนอารมณ์ของเขาเมื่อได้พบว่าโนอาเรียนรู้วิธีการอ่านได้แล้วทั้งที่สอนยังงไม่ถึ6เดือน หลังจากนั้นเขาก็อ่านตำราทุกเล่มที่นักวิชาการมอบให้จบครบทุกเล่มในเวลาอันสั้นและเขายังมีเวลาที่จะไปหยิบยืมตำราที่สนใจจากห้องสมุดชั้นล่างอีกด้วยบรรดาคนรับใช้ต่างคุ้นชินกับการหยิบตำราให้เขาโดยที่ไม่ได้เตือนให้เขานำกลับมาคืนที่ตอนอายุได้ห้าขวบโนอาเข้าใจภูมิประเทศทั่วไปบริเวณที่ใกล้กับคฤราสน์ของตระกูลวันวันและในที่สุดเขาก็ได้รู้บางสิ่งเกี่ยวกับที่ปรึกษา คฤริหตัตบันวันตั้งอยู่ในชนบทใกล้กับป่าเอเวอร์กรีนเป็นชื่อเรียกของประเภทต้นไม้ที่ป่าสร้างขึ้นถนนหินขนาดใหญ่หินขนาดใหญ่ที่ประตูหลักถอดยาวไปสู่ถนนที่ใหญ่กว่าที่นำไปสู่เมืองใหญ่อย่างมอสโกรฟอร์ที่ปกครองโดยตระกูลโชสติ ตระกูลปันวันอยู่ใต้การปกครองของตระกูลโชสติและต้องจ่ายสวยเป็นทองคำหรือสิ่งของรายปีเพื่อคงไว้ซึ่งการได้ครอบครองพื้นที่ชนบทนี้ไว้พวกเขาเป็นเจ้าของที่ดินรอบขอหาสอบรรกว่าห0สิตารางกิโลเมตรและต้องเก็บภาษีประจำปีจากหมู่บ้านในบริเวณนี้และปกป้องพวกเขาจากโจรหรือรสัตว์วิเศษสัตว์วิเศษในโลกแห่งนี้มีวัดหลายชนิดที่มีพรสวรรค์แต่กำเนินคือการดูดซับพลัางงานจากโลกและใช้มันเพื่อเสริมสร้างความสามารถตามธรรมชาติของพวกมัน หอกไฟที่มังกรพ่นออกมาเมื่อปีก่อนก็เป็นอีกหนึ่งในประเภทของการใช้พลังงานจากโลกที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับเปลวไฟอันทรงพลังช่วยเพิ่มระยะการโจมตีและความเสียหายจากการทำลายล้างและเมื่อหนึ่งปีก่อนโนโอาพบตำราเกี่ยวกับที่ปรึกษามันเป็นตำราที่เก่าและหนักเขียนขึ้นโดยที่ปรึกษาคอหนึ่งที่ต้องการเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับการเพาะปลูกสู่บุคคลทั่วไปและต่อมากลายเป็นวรรณกรรมคลาสสิกชื่อของที่ปรึกษาหายไปตามกาลเวลาแต่ชื่อของตำรายังคงเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้คนที่มีวัฒนธรรม ระบบหยินหยางตามที่ระบุไว้ในตำราคือพลังงานธรรมชาติที่เรียกว่าลมหายใจแห่งสวรรค์และโลกที่ปรึกษาและสัตว์วิเศษดูดซับและกักเก็บพลังงานเพื่อเสริมสร้างร่างกายยืดอายุและใช้กระบวนท่าเวทมนต์ลมหายใจ ถูกใช้เพื่อเสริมสร้างร่างกายและกระบวนท่าต่อสู้หรือสามารถเชื่อมโยงกับพลังงานจิตของผู้อื่นเพื่อปลดปล่อยการโจมตีธาทตุมีทั้งหมด7ประเภทแสงมืดไฟน้ำดินลมและสายฟ้าความสามารถของบุคคลต่อธาตเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นตั้งแต่เกิดโดยทั่วไปทุกคนมีความสามารถต่อหนึ่งธาตแต่ความแตกต่างด้านพลังงานจิตทำให้ความสามารถขอองค์เขาจัดการธาตเหล่านี้ได้ ตอนนี้โนอากำลังเรียนปรัชญากับลีเนเรนในห้องชั้นหนึ่งของตึกแขกแต่จิตใจของเขากลับหวนคิดถึงหัวข้อที่ระบุไว้ว่าระบบหยินหยางสัตว์วิเศษมีความสามารถในการจัดการและดูดซับลมหายใจแต่กำเนิดและพวกมันก็เรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างเป็นธรรมชาติในช่วงชีวิตของพวกมันอาจกล่าวได้ว่าสายเลือดของพวกมันค่อนข้างได้เปรียบในแง่มุมนี้แต่กระนั้นสวรรค์และโลกก็ยังมีความยุติธรรมอยู่ซึ่งสัตว์วิเศษเหล่านี้ส่วนใหญ่ขาดสติปัญญาในการใช้พรสวรรค์ของพวกมัน ในทางตรงกันข้ามมนุษย์สามารถสร้างหอกจากก้อนหินธนูและลูกธนูจากต้นไม้แต่พวกเขาต้องการขั้นตอนเพื่อดูดซับและใช้ลมหายใจและเครื่องมือพิเศษเพื่อเข้าใจความสามารถต่อทาตของพวกเขา ไม่น่าแปลกใจที่ตำราเล่มนี้ไม่ได้ถูกทำลายโดยที่ปรึกษาและอยู่รอดมาจนถึงวันนี้ได้แม้คุณจะรู้ทฤษฎีทั่วไปที่ซ่อนอยู่ด้านหลังพลังเหล่านั้นคุณก็ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่หากปราศจากซึ่งเคล็ดที่ดีแม้สำหรับผมเองที่เกิดในตระกูลที่ปรึกษาก็ยังบอกได้ยากเลยว่าผมจะสามารถเห็นเคล็ดเวทมนเหล่านี้ได้ชัดแจ้งแค่ไหนแม้ว่าลีจะอธิบายไว้อย่างละเอียดก็ตามแต่เขาก็เริ่มสังเกตว่าโนอาเพียงแค่พยักหน้าตอบเขาทุกครั้งที่เขามองขณะที่สายตายังคงจดจ้องอยู่กับตำราตรงหน้าเป็นชั่วโมง ลีโมโหเล็กน้อยจึงคว้าไม้เรียวที่อยู่ด้านหลังและฟาดที่แขนข้างซ้ายของโนอาหเพียเสียงฟาดดังขึ้นและโนอาก็เงยหน้าจ้องมองอาจารย์ที่ถือไม้เรียวยังคิดถึงเรื่องที่ปรึกษาไร้าสาระนั่นอยู่อีกรึก ข้าบอกกี่ครั้งแล้วว่าจงอย่าเสียเวลาเจ้าเป็นเพียงลูกนอกอ,อกรีตัวจ้ยของตระกูลขุนนางถึงแม้ตระกูลบรรันจะมีเคล็ดบางอย่างแต่พวกเขาก็ไม่ได้ไหมายถึงเจ้าหรอกมากไปกว่านั้นวรรณกรรมคือสิ่งที่แสดงถึงมนุษย์อย่างแท้จริงที่ปรึกษาจึงเป็นเพียงแค่การฆ่าและการถูกฆ่าไม่มีสิ่งใดอื่นนอกจากนั้นลีตหนิเขาหนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่จิตใจของโนโอาหลงทางจริงๆแล้วมันเป็นเพราะเขาสอนระบบหยินหยาง จบไปแล้วซึ่งเขาไม่ได้สนใจที่จะสอนวรรณกรรมแต่อย่างไรเสียโนอาได้บรรลุเป้าหมายในการค้นหาเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโลกของที่ปรึกษาแล้วฉะนั้นบทเรียนเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ทําให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายแต่ท่านอาจารย์แม้แต่ผู้ที่สลัดที่สุดก็ต้องก้มศีรษะให้กับสัตว์วิเศษที่อ่อนแอที่สุดหากท่านไม่มีพลังที่จะปกป้องตัวท่านเองได้ความรู้ทั้งหมดที่ท่านมีก็เปล่าประโยชน์เพีย ไม้เรียวถูกใช้เพื่อฟาดละที่แขนข้างขวาของโนอาเขากอดแขนไว้และปล่อยเสียงอึดฮัดออกมาเล็กน้อยในขณะที่ดวงตาของเขาไม่มีแววตาของความหวาดกลัวแต่อย่างใดเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ข้าเคยสอนบุตรชายแรกเกิดของอารอปิตระและตอนนี้เขาอายุได้ยี่สิบหน้าปีแล้วแต่ก็ยังคงกลัวไม้เรียวของข้าอยู่ดีนี่คือความคิดในใจของลีเนเรนที่ไม่สามารถฝึกฝนเด็กน้อยอายุห้าขวบได้ ช่างมันเถอะไปพักเถอะและอย่าแอบ,บเข้าไปในห้องสมุดทั้งคืนเหมือนก่อนอีกแล้วพบกันในอีกสองวันข้าจะทำเป็นลืมเรื่องที่ปรึกษาไร้าสาระนั่นไปแล้วกันลีนวดขมับพร้อมทั้งชี้ไปยังประตูทางออกให้แก่โนอาจากคำสั่งของเขาโนอาก็ลุกขึ้นหยิบตำราโค้งคำนับและจากนั้นก็ออกจากห้องไปบทที่หการฝึกฝน ชีวิตของโนอายังคงดำเนินต่อไปผมสีดำยาวของเขาเริ่มยาวขึ้นจนแม่ของเขาต้องมัดให้ในบางครั้งลินลี่เก็บกวาดชั้นแรกของตึกแขกในกรณีที่รอพบกับริทในบางคืนเธอร้องขอให้เขาทำอะไรเพื่อลูกชายบ้างอธิบายให้เขาฟังว่าโนะสนใจในการฝึกตนและศิลปะการต่อสู้แต่ริทก็มักจะปฏิเสธอยู่เสมอภายใต้กฎของตระกูลหลัก ถ้าทำอะไรไม่ได้ลินลีก่กดก็คือกฎฐานะของเขาเข้าถึงได้แค่เคล็ดระดับต่ำเท่านั้นและนั่นจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อเขาได้แสดงให้เห็นคุณสมบัติด้วยการเป็นผู้พิทักษ์ตระกูลและบรรลุภารกิจให้สำเร็จเจ้าจงส่งเขาไปที่นั่นแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามอย่างที่มันควรจะเป็นสีหน้าของลินลี่หม่นมองลงเมื่อได้ฟังคำพูดเหล่านั้นความจริงก็คือโนอาห์ไม่ได้ใช้เวลาในห้องสมุดเลยตั้งแต่ตอนอายุแปดขวบเขาต้องไปอยู่ตึกผู้พิทักษ์เพื่อแลกเปลี่ยนเคล็ดการต่อสู้ ลินลี่ลรวบรวมน้ำเสียงวิงวอนแล้วถามริกออกไปลูกของเราเป็นคนฉลาดเขาค้นพบแล้วว่าหาอะไรจากการเป็นผู้ฝึกตนไม่ได้เลยในห้องสมุดจึงหันเหความสนใจไปที่ผู้พิทักษ์แทนโดยหวังว่าจะได้รับสิ่งที่มีค่าตอนนี้เขาแค่สิบขวบต้องรอให้สิบสามปีบริบูรณ์ถึงจะเข้าร่วมผู้พิทักษ์ได้เขารับใช้ที่นั่นมาสองปีแล้วนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับเขาท่านช่วยอะไรเข้าไม่ได้เลยหรือกับลูกอีกสองคนของท่านท่านก็ทําแบบนี้กับพวกเขาหรือเพีย ริดตบเข้าที่แก้มซ้ายของลินลี่เธอตะโกนเบาๆจากนั้นก็กลับมาอยู่ในท่านั่งทุกเข่าลงข้างหนึ่งพร้อมก้มศีสะะลงชิมเลือดที่ไหลยอยู่ขอบปากพึงระลึกฐานะของเจ้าไว้ พึงระลึกไว้ว่าข้าเป็นผู้ที่ยอมให้เจ้าถือกำเนิดเด็กนอกรีดคนนั้นและนั่นก็เป็นเพราะเจ้าคือผู้ที่คลายความโศกเศร้าให้กับข้าจากการที่ต้องสูญเสียคนรักไปอย่างบังอาจเปรียบเทียบลูกชายและลูกสาวที่รีเบคก้าอุ้มท้องพวกเขามากับลูกชายของหญิงงามเมืองชั้นต่ำเช่นเจ้าจงอย่าลืมว่าข้าคือผู้ที่อนุญาตให้พวกเจ้าทั้งสองได้อยู่ดีกินดีภายใต้หลังคาแห่งนี้ลินลี่ตอบด้วยน้ำเสียงสันเครือข้าขออาภัยขนายท่านจากนั้นเธอก็ก้มศีรษะลงติดกับพื้น ชี้ยืนขึ้นและชดใช้ที่ทําให้ข้าโกรธขณะเดียวกันนั้นนะตึกผู้พิทักษ์มีเด็กอายุราวสิบถึงสิอดปีคนหนึ่งกําลังแบกถังน้ําใหญ่สองถังไปยังกลุ่มผู้พิทักษ์เนื้อตัวเปียกปอนไปด้วยคลายเหงื่อภายใต้แสงแดดเด็กคนนั้นคือโนอาที่กําลังทํางานที่น่าเบื่อให้กับกลุ่มผู้พิทักษ์ เนื่องจากเขาเข้าใจแล้วว่าไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จได้จากการอ่านตำราเขาจึงเริ่มค้นคว้าหาวิธีที่จะได้มาซึ่งการครอบครองเคล็ดการฝึกตนนอกเหนือจากการแอบเข้าไปยังตึกเขตในและขโมยตำราซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยทางเลือกเดียวที่เขามีก็คือเข้าไปยังสถานที่ผู้พิทักษ์ของตระกูลและหากมีคุณสมบัติมากพอก็จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังเขตในได้อาจารย์ต่อว่าเขาอยู่ครึ่งวันก่อนจะเลิกและปล่อยให้เขากลับไปยังเขตในขณะที่อยู่อ้อมกอดของแม่และเธอก็พูดว่าระวังตัวด้วยนะ แมโนอาจ,จะเห็นร่องรอยความผิดหวังในดวงตาของลินลี่แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นจำต้องไปตามการตัดสินใจของเขาเขาไม่ยอมแพ้และใช้ชีวิตอยู่อย่างไร้ค่าและหวังว่าชีวิตที่ตอนนี้ดูไม่มีสีสันจะกลับมาสดใสขึ้นบ้างเชกชันคนปกติแม่รักฉันน่าดูเลยแม่ยังคงมองพ่ออยู่ตลอดอาจจะเป็นเพราะฉันที่ทำให้แม่ยังคงอดทนกับพ่ออยู่ช่วงนี้ทุกครั้งที่เขากลับไปที่ห้องก็มักจะเห็นรอยฟกช้ำบนร่างกายของแม่แต่เขาก็ยังไม่เคยเห็นใบหน้าของลินลี่ที่ประศจากรอยยิ้มเมื่อมองมาที่เขา ฉันคงต้องพยายามให้มากขึ้นกับชีวิตนี้แล้วล่ะคิดว่าคงไม่ได้อยู่อย่างเป็นสุขหากไม่ได้ดูแลแม่ให้ดีที่สุดรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าของเขาหลังจากคิดเช่นนั้นช่างน,น่าเสียดายที่ความคิดถูกขัดด้วยเสียงตะโกนจากผู้พิทักษ์คนหนึ่งเฮ้ยไอ้ลูกนอกสมรสยืนยิ้มเหมือนคนโง่อยู่ได้ไม่ขนน้ำแล้วหรือเขาตกที่หลังเพื่อดึงโนอาออกจากฝันกลางวันและให้รีบกลับไปยังกลุ่มเพื่อส่งถัง ขออภัยขอรับหวังว่าการฝึกฝนของท่านจะผ่านไปด้วยดีนะขอรับบางทีท่านต้องผ่อนคลายจิตใจจากการฝึกฝนร่างกายอย่างหนักบ้างนะขอรับการฝึกฝนที่หนักเช่นนั้นจะนำมาซึ่งหุบป,ปากของเจ้าเสียคนล่าสุดที่เจ้ากงเขาถูกผู้กองส่งไปหลวงซ่วมถึงสามเดือนเต็มจะไม่มีผู้ใดบอกอะไรกับเจ้าทั้งนั้นแต่หากเจ้ายัางต้องการที่จะช่วยเราด้วยวิธีเดิมเดิมหลักก็ข้าพนันได้เลยว่าจะมีผู้สมัครมากกว่าหนึ่งแน่นอน ผู้พิทักษ์ขัดจังหวะต่อหน้าต่อตาโนอาก่อนที่มันจะเริ่มขึ้นเขาพูดถูกเมื่อสองปีก่อนหน้าโนอาได้รับเคล็ดบางอย่างโดยการแกล้งเป็นใส่ซื่อต่อหน้าผู้พิทักษ์ผู้เสื่องซึมคนหนึ่งเขามักเลือกผู้พิทักษ์ที่ถูกกีดกันหรือถูกกลั่นแกล้งเพื่อที่เขาจะสามารถเริ่มการเชื่อมโยงในฐานะบุตรนอกรีตและจากนั้นเขาก็จะขอให้ผู้พิทักษ์เหล่านั้นแสดงรูปแบบและเคล็ดเพื่อให้เป็นที่ประทับใจและเพิ่มขวัญกำลังใจ ในปีที่แล้วผู้พิทักษ์ระดับสูงเริ่มสังเกตเห็นความตั้งใจอันแรงกล้าของเขาและเลือกลงโทษผู้พิทักษ์ที่เผยข้อมูลสำคัญพวกเขาไม่กล้าลงโทษโนอาเนื่องจากเขายังเด็กและเป็นไอ้ลูกนอกสมรสที่มีสายเลือดของตระกูลหลักไหลเวียนอยู่สำหรับการช่วยด้วยวิธีเดิมๆม,มันคือการที่ผู้พิทักษ์ตีโนอาจนเขาล้มลงกับพื้นซึ่งเป็นรูปแบบของการฝึกฝนการต่อสู้การฝึกฝนการต่อสู้ยังคงอยู่ในความคิดของโนอาหลังจากที่เขาไม่สามารถรับมือกับผู้พิทักษ์จำนวนมากได้ อย่างไรก็ตามในชีวิตที่แล้วเขาไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการต่อสู้มาก่อนดังนั้นตอนนี้จึงถึงเวลาที่ต้องชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปไหนๆก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วมาลองสู้กันศัก์ตั้งเถอะมันต้องสนุกแน่กลุ่มผู้พิทักษ์ต่างโห่ร้องเมื่อได้ยินคำตอบของโนอาห์และเริ่มโอน้อยออกกันเพื่อหาผู้โชคดีหนึ่งเดียวที่จะได้สอนบทเรียนให้แก่เด็กระยัางอายผู้นี้ในขณะเดียวกันโนอาห์ก็เดินไปยังจุดเก็บดาบสำหรับการฝึกแล้วดึงดาบสั้นออกมาเล่มหนึ่ง ตึกผู้พิทักษ์มีลานขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเพื่อให้บรรดาผู้พิทักษ์มีพื้นที่สำหรับการฝึกฝนที่กว้างขวางและเป็นส่วนตัวโนอาต้องขอบคุณความไร้เดียงสาจอมปลอมของเขาและความเฉลียวฉลาดในการทำงานที่น่าเบื่อหนห่ายให้กับคนพวกนี้จุดเก็บดาบอยู่ด้านข้างของลานหลังจากนั้นไม่นานเขาก็กลับมายังกลุ่มผู้พิทักษ์พร้อมกับดาบเล็กสั้นทือท่อๆเล่มหนึ่งผู้พิทักษ์คนนั้นคือเด็กที่เคยสามารถใช้ดาบด้วยมือข้างซ้ายของเขาได้อย่างคล่องแคล่วห้าห้า เจ้าเปียกแล้ววันนี้ก็มาถึงตาของข้าเจ้าจะได้ชดใช้กับสิ่งที่ทำกับข้าไว้ครั้งที่แล้วผู้พิทักษ์คนนี้สูงราวหนึ่งเมตรแปดสิเซนติเมตรและมีมัดกล้ามเนื้อที่แข็งแรงหัวโล้นมีหนวดคราวยาวมีขนหน้าแก่และมีกล้ามเนื้อที่ปูดโปนจากสภาพของเขาที่ไรซึ่งเสื้อผ้าปกปิดคุณก็จะเข้าใจได้ทันทีเลยว่าเขาคือต้นแบบของทหารที่สมบูรณ์แบบเข้ามาเลยมิกกี้มันก็แค่ดาบธรรมดาทำอะไรเจ้าไม่ได้มากขนาดนั้นหรอก คำพูดนั้นได้จุดไฟโทสัในตัวมิกกี้ให้ลุกโชนขึ้นขณะที่เขาเริ่มเดินเข้ามาใกล้โนอามากขึ้นการใช้อาวุธคงจะไม่ยุติธรรมสำหรับเด็กอย่างเจ้าฉะนั้นข้าจะใช้เพียงแค่มือเปล่าข้ารู้ว่าเจ้าฝึกฝนเคล็ดการหมุนเวียนน้ำแข็งและไฟมาแล้วฉะนั้นจงอย่าคิดว่าเจ้าจะล้มข้าได้ไง่ายๆละ่ะมิกกี้พุ่งตรงไปหาโนอาขณะใช้แขนตั้งเพื่อป้องกันศีรษะและหน้าอก โนอายึดต,ตำแหน่งที่เขาเรียนรู้จากกระบวาบและรอโอกาสที่เหมาะสมทิ้งน้ำหนักลงไปยังขาข้างหน้าพร้อมที่จะพุ่งไปได้ทุกเมื่อเมื่ออมิกกี้อยู่ห่างจากเขาเพียงไม่กี่ก้าวโนอาก็พุ่งลงต่ำเพื่อหลบการโจมตีที่พุ่งตรงเข้ามาและหลบจากระยะการมองเห็นส่วนสูงของเขาได้แค่ครึ่งเดียวจากส่วนสูงของมิกกี้ในขณะที่เขาพุ่งหลบไปก็ได้ฟันดาบเป็นแนวทอแยงมุมไปที่ขาขวาของมิกกี้ฟ เสียงของโลหะกระทบกับโลหะขณะกาดแขนสกัดกั้นวิธีของดาบมิกกี้คาดเดาการเคลื่อนที่ของเขาเอาไว้แล้วมิกกี้ถมใส่โนอาอย่างรวดเร็วโดยเล็งไปที่ใต้หัวไหล่ของเขาตรงกันข้ามกับการคาดเดาโนอาไม่หลบแต่กลับบิดข้อมือซ้ายที่กำลังถือดาบอยู่ด้วยวิธีแปลกกอดาบได้หายไปครู่หนึ่งก่อนจะมาปรากฏอีกครั้งที่ต้นคอของมิกกี้โดยที่เขาเองก็ไม่ทันได้สังเกตในที่สุดฉันก็ทำได้ในการต่อสู้จริงคงถึงเวลาที่ต้องยอมแพ้แล้วละ่ะ เมื่อคิดเช่นนั้นโนอาก็ปล่อยดาบและปล่อยให้มิกกี้ชนเข้าที่หน้าอกเขาลอยขึ้นไปสองเมตรก่อนจะร่วงลงพื้นจากนั้นก็คุกข่าวและไอออกมาเป็นเลือดนับว่าเป็นโชคดีของเจ้าที่ข้าออมมือให้หากข้าใช้กำลังทั้งหมดเจ้าคงได้นอนหยอดข้าวต้มไปตลอดหกเดือนมิกกี้ส่งเสียงโห่ร้องมีความสุขที่เอาชนะเด็กอายุสิบขวบได้เจ้าแข็งแกร่งมากมิกกี้ข้าขอตัวกลับไปพักผ่อนลัพลังอันแข็งแกร่งของเจ้ายากนักที่จะต้านทาน โนอาพูดขณะลุกขึ้นยืนและรีบตรงกลับตึกของเขาเมื่อเขาอยู่ตรงทางออกก็ได้ยินกลุ่มผู้พิทักษ์หัวเราะลั่นพร้อมกับตะโกนด้วยความโกรธในเสียงหัวเราะที่ฟังคล้ายกับชื่อของเขาในห้องบนตึกผู้พิทักษ์มีคนสองคำกำลังมองลงมายังลานที่มีกลุ่มผู้พิทักษ์กำลังหัวเราะเสียงดังลั่นกับมิกกี้หัวล้านผ่านหน้าต่างคิดยังไงกับเจ้านั่นคนหนึ่งถามอีกคนหนึ่ง เขาชนะอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ยังหลอกแกล้งแพ้เช่นเดิมเขาตระหนักถึงฐานะในตระกูลดังนั้นจึงพยายามวางมันไว้ให้อยู่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่กระนั้นก็ยังคงไม่ล้มเลิกที่จะค้นหาพลังเขาคืออัจฉริยะข่าหรือพวกนั้นเป็นจริงทุกประการข้าไม่คิดว่าเขาจะเรียนเคล็ดข้อมืออสารพิษได้เร็วขนาดนี้ในเวลาเพียงแค่ไม่ถึงสองปีบทที่หกอาจารย์สารวัตรท่านมีความเห็นยังไงกับเด็กนั่นชายอีกคนตรงหน้าต่างคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็พูดออกมา ถ้ามิกกี้ใช้อาวุธและกำลังทั้งหมดเดโกนั่นจะไม่เหลือโอกาสแม้แต่นิดเดียวเขาใช้อายุและรูปร่างเพื่อประโยชน์ของตนใช้คนของเราเพื่อฝึกฝนหลายสิ่งที่เขาเรียนรู้มาหลายปีเขาเป็นคนที่เก่งวางแผนปรับตัวเก่งไร้ความกลัวต่อความเจ็บปวดและมีความมุ่งมั่นสูงเหตุการณ์มังกรเมื่อสิบปีก่อนคงจะยังฝังอยู่ในความคิดของเขาไม่มากก็น้อยเพียงคิดว่าเด็กนั่นจะไม่ยอมอ่อนข้อต่อความกระหายที่จะได้มาซึ่งพลังเท่านี้ก็ทำให้ข้ากลัวขึ้นมาหน่อยแล้ว ความเงียบเข้าครอบงำทั้งห้องขณะที่ชายสองคนกำลังต้องมองกลุ่มผู้พิทักษ์ในลานที่กำลังส่งเสียงโ่ร้องพร้อมกับมิกกี้และตัดสินใจที่จะไปดื่มวน์รอบค่ำกันแล้วเราจะทำยังไงกับเขาดีครับสารวัตรถ้าปล่อยเด็กนั่นให้เริงร่าแบบนี้ต่อไปจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นแน่นอนชัดเจนว่าเขาจะไม่หยุดค้นคว้าเคล็ดวิชาข้าเองก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งเป้าไว้ไกลเพียงใดแล้วเราควรจะทำยังไงดีครับ ใช่อีกคนหนึ่งทวนซ้ำหลังจากทำงานร่วมกันมาหลายปีพวกเขาต่างมีความเข้าใจกันดีว่าบทสนทนาของพวกเขาเป็นอย่างไรเมื่อเห็นสารวัดหลับตาใช้ความคิดเขาก็เงียบสนิทรอคำสั่งจากหัวหน้าสารวัตรลืมตาขึ้นและถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะพูดออกมาเราจะฝึกเขาในขณะเดียวกันนั้นโนอาห์ก็ได้กลับมายัางห้องพักและพบว่าแม่ของเขายังคงเก็บตัวอยู่ในห้องหากตั้งใจฟังดีๆก็จะได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆดังออกมาจากในห้อง เขาไปอาบน้ำเพื่อชำระล้างคราบฝุ่นจากการทำงานของวันนี้จากนั้นก็กินข้าวและเข้านอนช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนคนรับใช้มาที่ห้องของเขาเพื่อปลุกเขาพร้อมกับภาชนะใส่น้ำหลังจากส่งคนรับใช้ออกไปเขาก็ล้างหน้าและนั่งขัดสมาธิบนพื้นหายใจด้วยจังหวะที่แปลกออกไปเมื่อดำเนินการต่อไปด้วยความราบรื่นคุณก็จะได้เห็นว่าปกติแล้วโนอาทำอย่างไรกับกระบวนการนี้กล้ามเนื้อในร่างกายของเขาเริ่มขยายใหญ่ขึ้นแต่ก็จะกลับไปสู่ขนาดปกติบ้างเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น หลังจากผ่านไปร่วมชั่วโมงเขาก็ลืมตาจากการนั่งสมาธิพร้อมด้วยคราบเหงื่อคลายทั่วร่างกายเคล็ดการหมุนเวียนน้ำแข็งและไฟเป็นวิธีเดียวที่จะเสริมสร้างกำลังกายผ่านการดูดซับพลังงานอย่างในช่วงกลางวันและดูดซับพลังงานหยินในช่วงกลางคืนซึ่งห่างไกลจากมาตรฐานของผู้ฝึกตนแถมร่างกายยังขับน้ำด้วยพลังงานฉะนั้นขีดจำกัดของความแข็งแรงจะเท่ากับเด็กอายุ14-15ปีเมื่อร่างกายจะเติบโตขึ้นกว่านี้ก็จะทำให้ดูดซับพลังงานได้มากขึ้น จากนั้นเขาก็ลุกขึ้นและหยิบดาบเล็กสั้นจากใต้เตียงออกมาเมื่อพลิกข้อมือดาบก็หายวับไปและปรากฏอีกครั้งในองศาที่เปลียยไปหลังจากที่เขาออกกำลังกายเช่นนี้ด้วยสองมืออยู่ครู่หนึ่งเขาก็นำดาบสอดกลับเข้าไปใต้เตียงจากนั้นก็นอนลงและพอพิ่งลอลิงไม้ไตรคู่อ่งยางยักษ์หลับไปเคล็ดข้อมืออ่อนสอนพิษเป็นอุบายที่เอาไว้หลอกล่อศัตรูและปิดฉากด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวมันไม่ถูกจัดอยู่ในเคล็ดการต่อสู้การใช้งานเคล็ดนี้ถูกจำกัดด้วยปริมาณลมหายใจ ฉันสามารถควบคุมข้อมือได้รูปแบบอื่นๆที่เรียนมาจากผู้พิทักษ์ก็คือส่วนของอาวุธที่ฉันยังคงใช้ไม่คล่องคล้านักแล้วควรทำยังไงดีตอนนี้พวกผู้พิทักษ์คอยจับตาดูฉันอยู่ตลอดแถมยังไม่ยอมเผยข้อมูลอะไรอีกด้วยนี่ฉันต้องรอถึงสามปีเลยหรือกว่าจะได้เป็นผู้พิทักษ์ตระกูลอย่างเป็นทางการวิธีนี้มันช้าเกินไปโดยเฉพาะที่ฉันไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าทีไม้เอกมีค่าในช่วงระหว่างปีที่เหลือได้ กลุ่มก้อนความคิดของเขายังคงดำเนินต่อไปขณะที่เขาเริ่มพิจารณาถึงหนทางที่ขัดต่อกฎมากขึ้นฉันคงต้องขโมยตำราจากผู้พิทักษ์มาแต่นั่นก็ทำให้ฉันต้องรู้ว่าเคล็ดใดที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงใครที่มีเคล็ดอยู่ในรูปแบบของตำรามันอาจทำให้ฉันต้องหลบหนีออกจากคฤหาสนี้ไปหลังจากนั้นมีโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกตนหรือความผิดที่คล้ายคลึงกันใบหน้าเปื้อนยิ้มของลินลี่ปรากฏขึ้นมาในความคิดของเขา ฉันคิดว่าฉันยังไปไม่ได้เพื่อความแม่นยำที่มากขึ้นฉันยังคงต้องอยู่ต่อไปนอกจากปัญหาของแม่แล้วปัญหาเรื่องเคล็ดก็ยังคงอยู่ฉันรู้ดีว่าตระกูลนี้มีเคล็ดมากมายแต่ไม่มั่นใจว่าสถานการณ์ของโลกข้างนอกนั้นเป็นยังไงแสงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นในยามเช้าสาดสองเข้ามาผ่านทางหน้าต่าง ช่างมันเธอบางทีฉันอาจจะเป็นคนโลภจนเกินไปฉันรู้ดีว่าต้องไล่ตามพวกเด็กเหลือขอผู้โชคดีในตระกูลหลักให้ทันจนได้ร่างกายของฉันยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆและเคล็ดการหมุนเวียนน้ำแข็งและไฟก็จะคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะอายุครบ18ปีในกรณีที่เลวร้ายที่สุดฉันต้องเข้าไปยังเขตในผ่านคุณสมบัติของการเป็นผู้พิทักษ์และหลอกล่อพวกทายาทในตระกูลหลักให้หมด ไม่สิกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือการที่ฉันหลอกพวกนั้นแล้วถูกฆ่าตายเพราะความโกรธชีวิตที่นี่สงบสุขมากเกินไปจนเริ่มลืมฐานะของตัวเองไปแล้วคงไม่ประหลาดใจหากจะมีคนรับใช้สักคนหนึ่งที่นี่เอาข้อมูลไปบอกพวกคนเขตในหลังจากที่เห็นฉันแสงความสามารถต่างๆเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเสร็จหรือยังคะคุณหนูดิฉันเบื่อที่จะรอแล้วนะคะเมื่อได้ยินเสียงนั้นร่างกายของเขาก็พรดพราดลุกขึ้นขณะวิ่งไปยังฝั่งตรงข้ามห้องที่เป็นประตู จากนั้นก็สะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างและล้มลงเลือดไหลออกจากจมูกของเขาเข้ามาในปากสิ่งที่เขาสะดุดล้มคือร่างของคนที่กำลังพูดคุยซึ่งเดินไปยังประตูก่อนที่เขาจะไปถึงข้ายังออกไปไม่ได้เขาพร้อมที่จะย้อนกลับไปที่เตียงเพื่อดึงด้าข้างต้ขึ้นมาเมื่อชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงเฉยฉใจใจเย็นข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำร้ายจะหรอกนะคิดว่าเป็นการยื่นข้อเสนอจะดีกว่า หลังจากที่ชายผู้นั้นพูดอีกครั้งโนอาก็หยุดและคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ค่อยๆหันไปมองเขาเขาดูอายุราว40ปีความสูง1นึเมตรเจไม่มีคราวและมีผมสีทองเขามีหน้าตาที่ดูสนุกสนานและมีรอยยิ้มเล็กน้อยเจ้าเป็นใครโนอาถามข้าคือวิลเลียมแชลลีรองสารวัตรผู้พิทักษ์เขตนอกคามาตีนี่เพราะมีคำสั่งจากสารวัตรของผู้พิทักษ์มาฝากเราต้องการคัดเลือกและฝึกฝนเจ้าก่อนที่เจ้าจะไปสร้างปัญหาขึ้นมา โนอาพูดไม่ออกไปชั่วขณะเมื่อได้ยินคำพูดที่ออกมาจากปากของวิลเลียมหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ถามแล้วปัญหาอะไรกันที่ข้าจะก่อขึ้นมาผู้พิทักษ์แต่ละคนล้วนให้คำชี้แนะกับข้าถึงวิธีการฝึกฝนด้วยจิตอาสาทั้งนั้นเขาสวมรอยยิ้มที่สดใสที่เท่าที่จะทำได้เพราะไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยังอยู่ในร่างของเด็กชายวัยเพียงสิบขวบเท่านั้นพัพภาษิเรารู้ว่าเจ้าเรียนเคล็ดข้อมืออสารพิษสำเร็จแล้วและเรื่องที่เจ้าโกหกในการต่อสู้กับมิกกี้อีก เจ้ายังคิดที่จะโกงบรรดาทหารของข้าเรื่องเคล็ดห่วยๆอย่างเคล็ดกายวิ่งน้ำแข็งและไฟเช่นนั้นต่อไปหน้าหรือสิ่งนั้นเป็นเพียงการเรียนแบบเคล็ดของผู้ฝึกตนก็เท่านั้นแหละโนอารู้สึกกลัวขึ้นมาที่ได้รู้ว่าการปิดบังของเขาถูกพบอย่างง่ายดายและรู้สึกหมดกำลังใจเมื่อได้ยินว่าเคล็ดที่สมบูรณ์ที่สุดที่เขาเรียนมาถูกพิจารณาเป็นเพียงแค่การลอกเรียนแบบขณะกำลังมองชายผู้ที่กำลังยิ้มให้อยู่ตรงหน้าในที่สุดเขาก็ถามออกไปคำถามหนึ่งที่รบกวนจิตใจของเขาอยู่ ท่านจะสร้างให้ข้าไกลปนผู้ฝึกตนที่สามารถต่อสู้กับมังกรได้หรือไม่วิลเลียมรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยจากความใสซื่อที่แฝงอยู่ในคำถามเขามองโนอาและสัมผัสถึงความตั้งใจของเขาเขาเลือกที่จะตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาเขาถอนหายใจเล็กน้อยและหุบยิ้ม เส้นทางสู่การฝึกตนเป็นเส้นทางของบุคคลนั้นๆผู้คนทั่วไปแม้มีเคล็ดที่ดีที่สุดก็มีอาจก้าวข้ามไปถึงขั้นอรรบิดได้ในชีวิตตนนี้ในขณะที่คนอีกกลุ่มที่มีเคล็ดการหายใจทั่วไปอาจแยกท้องฟ้าออกเป็นสองส่วนได้ข้าจะไม่ปิดบังใดๆกับเจ้าข้าไม่สามารถสอนเคล็ดที่ดีที่สุดที่ตระกูลปันวันมีให้กับเจ้าได้แต่ที่แน่นอนก็คือข้านำเจ้าไปสู่เส้นทางของการฝึกตนการพูดะอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะขอให้เจ้าพิจารณาฐานะของเจ้าเช่นนั้นแล้วเจ้ามี ข้าขอน้อมรับตามที่ท่านต้องการก่อนที่วิลเลียมจะทันได้จบประโยคโนอาก็พูแทรกขึ้นมาทันทีเขามองโนอาและมองเห็นได้ถึงความบริสุทธิ์ใจที่เขามีก่อนจะหายไปโดยถูกแทนที่ด้วยดวงตาที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจและเจ้าเล่ช่างเป็นเด็กที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้เจ้าทำให้ข้ารู้สึกต้องตั้งท่าป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลาวิลเลียมคิดในใจก่อนที่จะกลับมาสวมรอยยิ้มบนใบหน้าและพูดออกไปอย่างมีความสุขต่อจากนี้ไปจงเรียกข้าว่าอาจารย์ บทที่เจ็ดเคล็ดวิชาวันหลังจากที่เขารับวิลเลียมเป็นอาจารย์โนอาออกไปยังตึกผู้พิทักษ์แต่เช้าตรู่ตามคำแนะนำของวิลเลียมเช้าวันนี้เขาได้อธิบายสถานการณ์ให้กับแม่ของเขารับรู้และพบรอยฟกช้ำหลายจุดบนร่างกายของเธอทำอะไรไม่ได้นอกจากรู้สึกอับเฉาเขาเดินเข้าตึกและตรงไปยังชั้นหนึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าผู้พิทักษ์ตรงหน้าบันไดได้รับแจ้งถึงการมาของเขาและปล่อยให้เขาผ่านเข้ามาโดยไม่มีปัญหาใดๆ ก่อนที่เขาจะก้าวก้าวสุดท้ายออกไปเขาก็ได้ยินเสียงของวิลเลียมที่ปลายสุดทางเดินมาเช้านี้อาจารย์ของเขาในชุดออกกำลังกายกำลังยืหาวทำให้เขาเกิดความประมาทเล็กน้อยเขาสวมสีหน้าที่ดูจริงจังและโค้งคำนับปลอกน้อยด้วยการกำมือซ้ายชนฝ่ามือขวาสิ่์ย่อมกระหายที่จะเรียนรู้ท่านอาจารย์ วิลเลียมไม่ได้แม้แต่มองเขาและทำท่าตามทั้งคู่เข้าไปยังห้องใหญ่ห้องหนึ่งที่มีอาวุธจำนวนมากเรียงรายอยู่บนกำแพงและมีหุ่นไม้วางอยู่ตามตำแหน่งต่างๆวิลเลียมชีไ้ไปที่พื้นขณะห้ามตัวเองไม่ให้หาวอีกครั้งนั่งลงช้าไม่ชอบตื่นเช้าเอาเสียเลยเพราะฉะนั้นข้าจะอธิบายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจากนั้นหากมีคำถามก็จงถามออกมาโนอานั่งขัดสมาธิบนพื้นท,นทันทีความโหยหาปรากฏชัดเจนในดวงตาทั้งคู่ของเขา วิลเลียมเรียงลำดับความคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็เริ่มอธิบายด้วยสีหน้าที่จริงจังอันดับแรกข้าต้องการให้แน่ใจว่าเจ้าเข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมสารวัตรถึงเลือกเจ้าเราไม่สามารถให้คนที่หลอกลวงผู้อื่นเข้ารับเพลศวิชายอย่างถูกต้องได้โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในฐานะเช่นเจ้าเมื่อชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียของสถานการณ์แล้วเราตัดสินใจว่ามันคงจะดีกว่าหากเปลี่ยนความโลภของเจ้าให้เป็นความต้องการของเราแทนการที่จะลงโทษเจ้าเช่นนั้นเมื่อพบท่านจงอย่าลืมกล่าวเพื่อขอบคุณที่ได้มอบสีนี้แก่เจ้า เม็ดเงินไหลผ่านหลังของโนอาในที่สุดเขาก็ได้เข้าใจความบ้าบิ่นของตัวเองเจ้าเด็กตรงหน้านี้ไม่อาจทำงานร่วมกับผู้มีอำนาจได้บางทีมันอาจจะพูดได้เต็มปากมากกว่าหากพวกเขาไม่สนใจว่าฉันเป็นแค่เด็กคนหนึ่ง อย่างที่สองเราจะไม่มอบของกำนันใดๆให้กับเจ้าผู้พิทักษ์ต้องรวบรวมคุณสมบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัลและเจ้าเองก็จะไม่ได้รับข้อยกเว้นแต่เนื่องจากเจ้าเป็นลูกศิษย์ของข้าาจึงจะมอบบางสิ่งให้เจ้าเพื่อเป็นการเริ่มต้นคิดเสียว่ามันคือการหยิบยืมที่เจ้าจะต้องชดใช้คืนผ่านการรับใช้ผู้พิทักษ์ก็แล้วกันเข้าใจไหมเจ้าจะต้องทำการหลั่งเลือดของตระกูลเจ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เจ้าปรานา วิลเลียมมองเข้าไปในดวงตาของโนอาสถานการณ์ของเขาไม่ได้เป็นความลับดังนั้นจึงมีเหตุผลเพื่อถามถึงความประสงค์ของเขาเพื่อปกป้องตระกูลปลวันฉันรู้ว่าฉันต้องการจะพูดอะไรเขากลัวเนื่องจากว่าข้าเป็นลูกนอกสมรสที่อาจมีความเกลียดชังต่อตระกูลและใช้ผู้พิทักษ์เพื่อเสริมกำลังให้กับตัวเองเพื่อล้างแค้นเขาไม่ผิดแต่เขาเพียงแค่ไม่รู้เหตุผลของฉันเมื่อมองถึงความขัดแย้งในความคิดโนอาก้มศีรษะลงเพียงเพื่อจะลุกขึ้นพร้อมใบหน้าที่แสดงชัดถึงความแน่วแน่ ถ้าเข้าใจแล้วขอรับท่านอาจารย์วิลเลียมมองเขาขณะพยายามถอดความหมายจากที่สีหน้าที่เขากำลังแสดงออกมาถ้าเขาก็หกแสดงว่าเขามั่นใจว่ามันดีแล้วจากนั้นเขาก็ล้มเลิกการที่จะทำความเข้าใจความซับซ้อนในอารมณ์ของโนอาห์และอธิบายต่อเอาล่ะตามสบายตอนนี้เจ้าคือสมาชิกผู้พิทักษ์ที่อายุน้อยที่สุดของตระกูลปันวันเท่าที่เคยมีมา หน้าที่หลักของเราคือการแก้ปัญหาเรื่องโจรและสัตว์เวทมนตร์ในเขตดแดนของตระกูลส่วนหน้าที่ในการปกป้องสมาชิกในตระกูลเป็นรายบุคคลคือหน้าที่ของทหารที่อยู่เขตในข้าจะอธิบายถึงภารกิจเพิ่มเติมทีหลังส่วนตอนนี้จงตั้งใจข้าจะเริ่มต้นในส่วนที่เจ้ายังคงพร่องความสนใจของโนอาพุ่งสูงขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวเนื่องจากเจ้าอ่านระบบหินอย่างมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นข้าจะข้ามส่วนที่เกี่ยวกับลมหายใจ และาธาตุไปก็แล้วกันการฝึกตนของมนุษย์แบ่งออกเป็นสาศูนย์กลางแห่งพลังตันเทียนร่างกายและทะเลแห่งสติที่เชื่อมโยงกันและกันอย่างลึกซึ้งตันเทียนอยู่ใต้สะดือเจ้าและมันมักจะเห็นได้ชัดเจนเมื่ออายุครบ15ปีมันเป็นจุดที่ผู้ฝึกตนสะสมลมหายใจและเมื่อสะสมครบมันจะบำรุงรักษาร่างกายและจิตใจของเจ้าตามลำดับร่างกายคือเปลือกของผู้ฝึกตนใช้ลมหายใจ เข้าไปไหลเวียนเพื่อบำรุงรักษาและยิ่งร่างกายแข็งแกร่งมากเท่าใดตันเทียนและจิตของเจ้าก็จะมั่นคงขึ้นเท่านั้นเจ้าได้เริ่มการบำรุงรักษาสิ่งเหล่านี้แล้วผ่านการใช้เคล็ดการหมุนเวียนน้ำแข็งและไฟ ทะเลแห่งสติคือศูนย์กลางของสมองทั้งนี้ยังเป็นจุดบังเกิดและสะสมของพลังงานจิตการขยายออกของทะเลแห่งสติจะไม่ช่วยเพิ่มพื้นที่ให้เจ้าสามารถกักเก็บพลังงานจิตได้มากขึ้นหรือเพิ่มปริมาณขึ้นแค่มันจะช่วยเพิ่มประสาทสัมผัสและเร่งความคิดของเจ้าหากไปถึงงอนระดับหนึ่งจะทำให้เจ้าสามารถทำนายอันตรายที่ใกล้เข้ามาได้ที่นี้ก็เริ่มถามคำถามแรกได้ โนอาหลับตาลงและทวนซ้ำถึงสิ่งที่อาจารย์กล่าวในความคิดเพื่อจดจำทั้งหมดหลังจากตรวจสอบข้อมูลทั้งใหม่ได้อยู่ครู่หนึ่งเขาก็พบสองสิ่งที่ยังไม่เข้าใจท่านอาจารย์ข้ามีสองคำถามท่านกล่าวใช่หรือไม่ที่เคล็ดการหมุนเวียนน้ำแข็งและไฟเป็นเพียงการเรียนแบบเคล็ดของการฝึกตนหากตันเทียนจะปรากฏเมื่อข้าอายุครบสิบห้าปีนั่นก็หมายความว่าข้าจะไม่สามารถฝึกตนได้เลยไปตลอดห้าปีนี้งั้นหรือ วิลเลียมตอบกลับทันทีเนื่องจากเขาได้เล็งเห็นถึงความแข็งใจที่เกิดขึ้นในใจศิษย์ก่อนหน้านี้แล้ววิธีการบำรุงรักษาร่างกายที่แท้จริงใช้ลมหายใจที่สะสมอยู่ในตันเทียนเพื่อไหลเวียนในร่างกายเจ้าและบำรุงส่วนต่างๆในการเปรียบเทียบเพลดการหมุนเวียนน้ำแข็งและไส่เป็นเพียงกระบวนการที่บังคับให้สะสมลมหายใจในร่างกายของเจ้าซึ่งจะถูกใช้เป็นสิ่งบำรุงรักษาร่างกายของเจ้าตามธรรมชาติในแง่ของความแตกต่างนั้นอยู่ที่ปริมาณของลมหายใจ ที่ใช้นอกจากความจริงที่ว่าเคล็ดที่เจ้าฝึกฝนนั้นสามารถสะสมได้เพียงแค่หนึ่งในสิบของวิธีที่ตันเทียนสามารถทําได้มากไปกว่านั้นเจ้ายังรู้สึกได้ชัดแจ้งว่าเคล็ดเชื่อมโยงกับขีดจํากัดกายภาพของร่างกายในขณะที่วิธีการบํารุงรักษาร่างกายจะเป็นตัวการที่ทําลายขีดจํากัดที่ว่า ดังคำถามของเจ้าใชยอายุของมนุษย์ทั่วไปตันเทียนจะปรากฏอย่างสมบูรณ์เมื่อเจ้าอายุครบ15้าปีแต่อย่างที่ข้าบอกไปสศูนย์รวมกลางแห่งพลังเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเจ้าอาจจะเร่งกระบวนการสร้างตันเทียนขึ้นมาแล้วก็ได้ผ่านการฝึกฝนเคล็ดการหมุนเวียนน้ำแข็งและใครใครจะรู้เจ้าอาจจะเจริญเติบโตเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นดวงตาของโนอาก็เป็นประกาย งั้นก็หมายความว่าฉันเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นโดยฝึกฝนอีกสองศูนย์กลางแห่งพลังศนะเดี๋ยวก่อนมีบางอย่างที่แปลกออยู่หากใครบางคนฝึกฝนทั้งสามอย่างไปพร้อมกันการเจริญเติบโตของเขาก็จะเพิ่มแบบทวีคูณหน้าสิสีหน้าในความสับสนปรากฏบนใบหน้าเขาคิ้วขมวดเข้าหากันเขามองอาจารย์ของเขาและกำลังจะถามคำถามออกไปแต่กลับถูกผู้แทรกขึ้นมาก่อน เจ้าจะเข้าใจมากขึ้นเมื่อได้เริ่มต้นฝึกฝนการฝึกตนเป็นการกระทําที่ต่อต้านสวรรค์และโลกเนื่องจากเราดึงพลังของมันมาใช้เป็นของเราเองเช่นนั้นการบวนการจะแสนยาวนานและแสนเจ็บปวดดังนั้นเนื่องจากสามศูนย์กลางแห่งพลังเชื่อมโยงกันหากการเพิ่มขีดความสามารถให้หนึ่งอย่างจะส่งผลกระทบให้กับอีกสองอย่างที่เหลือเป็นความจริงดังนั้นก็เป็นความจริงเช่นกันที่ว่าเมื่อไม่ได้ใส่ใจกับสักหนึ่งอย่างอีกสองก็จะเจริญเติบโตช้าแต่อย่างที่ข้าพูดไปเจ้าจะเข้าใจมากขึ้นเมื่อเจ้าก้าวเข้าสู่เส้นทางดังกล่าว จากนั้นวิลเลียมก็นั่งลงบนพื้นและหยิบแผ่นกระดาษออกมาจากใต้เสื้อข้าจะให้เคล็ดการฝึกฝนทะเลแห่งสติกับเจ้าและให้เจ้าเลือกศิลปะการต่อสู้กับวิธีการบำรุงรักษาร่างกายที่ไม่เกี่ยวข้องกับตันเทียนที่นอกเหนือจากสิ่งที่ข้าแบ่งแยกให้เจ้าฟังการดัดเหล่านี้เป็นเพียงแค่คำอธิบายเคล็ดทั่วไปเท่านั้นเข้ามาอ่านใกล้ๆอย่างละเอียดจำไว้ว่าจงเลือกสิ่งที่สอคท้องกับบุคลิกและความต้องการของเจ้าก่อนที่เขาจะวางกระดาษลงบนพื้นโนอาก็คุกเข่าลงตรงหน้าเขา เจ้าเด็กบ้านนี้ก็ไม่ได้วิ่งไวไปกว่าตอนที่วิ่งหนีค่าสักเท่าไหร่หรอกนะวิลเลียมถอนหายใจและเสริมต่อจงจำไว้เจ้าจะต้องเปลี่ยนวิธีการบำรุงรักษาร่างกายเมื่อตันเทียนปรากฏและศิลปะการต่อสู้ใช้ลมหายใจเพื่อแสดงถึงพลังที่แท้จริงตอนนี้เจ้าถูกจำกัดไว้ด้วยวิธีที่เจ้าสะสมในอยู่ในร่างกาย หลังจากกล่าวคำเตือนสุดท้ายเขาก็วางกระดาษลงบนพื้นพร้อมกับการบำรุงรักษาร่างกายไว้ทางขวาส่วนศิลปะการต่อสู้ไว้ทางซ้ายและมองลูกศิษย์กำลังอ่านข้อความบนกระดาษด้วยดวงตาที่เร่าร้อนเหมือนกับว่าโนอาจะกลืนกินกระดาษตรงหน้าเพียงต้องมองเขามีความตั้งใจของผู้ฝึกตนที่แน่วแน่เจ้าจะไปไกลได้แค่ไหนกันนะตันเทียนทุ่งนาที่พะปลูกยาอายุวัฒนะจุด D A N T I A N จะอยู่ประมาณ1.3 1.3นิ้ว สะดืออาจารย์บางท่านก็ว่าอยู่ต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้จนสูงไปอยู่ระดับเดียวกับสะดือก็ว่าได้บทที่8ไร้ซึ่งหนทางโนอาเลือกกองกระดาษทางด้านซ้ายที่เป็นส่วนของศิลปะการต่อสู้กระดาษทั้งห้าแผ่นรูปแบบดาบของตระกูลปันวันเป็นดาบสองมือที่ถูกตีขึ้นโดยตระกูลสมดุลทั้งโจมตีและป้องกันเหมาะสำหรับทหารลมหายใจ จะเพิ่มพลังให้กับการโจมตีแบบแทงจนสามารถทำลายก้อนหินให้แตกเป็นเสี่ยงๆได้อันดับหนึ่งรูปแบบดาบเงาดาบมือเดียวที่ทำมาจากการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดยากต่อการรับมือเหมาะแก่กับใช้โจมตีไม่เหมาะกับการป้องกันลมหายใจสามารถทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหายไปเพื่อจะจับศัตรูโดยที่พวกเขาไม่ทันตั้งตัวอันดับสองดาบใหญ่เป็นรูปแบบดาบสองมือที่เน้นในเรื่องสะท้อนการโจมตีของศัตรูและสวนกลับในทันทีเน้นการป้องกันที่ยอดเยี่ยมลมหายใจ สามารถสร้างโลอากาศได้ชั่วขณะอันดับสองดาบคู่เป็นรูปแบบของดาบมือเดียวแต่มีสองเล่มเน้นเรื่องความเร็วสามารถป้องกันและโจมตีได้เพราะมมอกันลมหายใจจะเพิ่มความสามารถในการเจาะทัลวงของดาบฟันถูกศัตรูแม้จะไม่สัมผัสกับใบดาบอันดับสองฝ่ามือเหล็กเป็นรูปแบบการใช้มือเป็นอาวุธโจมตีได้แม่นยำและคล่องแคล่วลมหายใจ จะทำให้มือของผู้ใช้แข็งขึ้นทำให้หยุดใบดาบหรือปลดปล่อยคลื่นกระแทกเพื่อทำลายอวัยวะภายในของศัตรูความแข็งของมือจะคงอยู่ถาวรหากได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องอันดับสองโนอาคิดในใจท่านอาจารย์ทำไมถึงมีอันดับระบุอยู่ด้านข้างด้วยละ่ะวิลเลียมอธิบายอย่างจริงจังร้อกับคาดเดากับคำถามไว้ล่วงหน้าแล้วอันดับแสดงถึงศักยภาพของเคล็ดวิชาเมื่อใช้ลมหายใจ มันนิยามให้เห็นถึงประสิทธิภาพและการทำลายล้างว่าแข็งแกร่งเท่าใดทุกเคล็ดวิชาและเวทมนต์ล้วนมีอันดับแม้แต่ผู้ฝึกตนเองก็มีอันดับเช่นกันข้าจะอธิบายส่วนของผู้ฝึกตนอีกครั้งเมื่อตันเทียนปรากฏบนตัวเจ้าโนอารเริ่มคิดอีกครั้งขณะมองแผ่นกระดาษในมือดาบบรรวันไม่น่าสนใจเท่าไหร่เพราะแค่อันดับหนึ่งฝ่ามือเหล็กก็ดูเข้าท่าโดยเฉพาะการที่มือจะแข็งแบบถาวรแต่ช่วงหลายปีมานี้ก็คลุกคลีกับดาบมาตลอดฉันควรจะเปลี่ยนดีไหม เมื่อคิดเช่นนั้นกระดาษในมือเขาจึงเหลือเพียงแค่สองแผ่นดาบเงาหน้าจะเป็นที่มาของข้อมืออสารพิษดังนั้นฉันจึงได้เปรียบในการเรียนรู้สิ่งนี้แต่มันให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นกระบวนการฆ่าคนเสียมากกว่ามังกรจะหลงกลกับอุบายแบบนี้ไหมนะเช่นนั้นแล้วในมือของโนอาจึงเหลือกระดาษเพียงแค่แผ่นเดียวข้าขอเลือกดาบสองมือเป็นศิลปะการต่อสู้ เลือกได้ดีเนื่องจากเจ้าต้องฝึกด้วยดาบสองเล่มพร้อมกันมันจึงจะยากในตอนเริ่มแต่ไม่นานเจ้าจะเข้าใจว่ามันเป็นรูปแบบที่เหมาะกับทุกสถานการณ์โนอาเบนความสนใจไปยังกองกระดาษการบำรุงรักษาร่างกายเขาไม่ได้สังเกตรอยยิ้มบนใบหน้าของวิวเลียมว่ามันหายไปซึ่งถูกแทนที่ด้วยสีหน้าจริงจัง บางทีฉันอาจจะคาดหวังจากกลุ่มของกระบวนที่ไม่จำเป็นต้องมีตันเทียนมากเกินไปทุกเคล็ดวิชาล้วนคล้ายกับการหมุนเวียนน้ำแข็งและไฟแค่เพิ่มความพิเศษอย่างพละกกำลังหรือความเร็วเข้าไปเท่านั้นทั้งหมดนี้ล้วนไปนอนอันดับสองซึ่งน่าจะดีกว่าที่ฉันมีอยู่เขาเกือบพร้อมที่จะเลือกกระบวนการบำรุงรักษาที่เพิ่มความเร็วเมื่อเขาอ่านข้อมูลถึงแผ่นสุดท้ายอันดับสามสีหน้ากังวลบนใบหน้าของวิวเลเหลี่ยมเริ่มทวีคูณขณะมองเด็กตรงหน้าด้วยสายตาที่วิงวอน ขอเธออย่าเลือกอันนั้นนั่นไม่ใช้เคล็ดวิชาหากแต่เป็นกระบวนการทรมานเขาไม่ได้ตั้งใจใส่กระบวนนั้นลงไปเพื่อให้โนอาได้เลือกแต่หัวหน้าของเขาคิดต่างออกไปเช่นนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกวิลเลียมเราต้องเคารพคำปรารถนาของเขาหากเขาได้เข้ามาเป็นผู้พิทักษ์และพบว่าเราปิดบังกระบวนเอาไว้เขาอาจเลิกไว้ในเราและคิดกระบฏนั่นคือคำพูดจากหัวหน้าของเขาที่กล่าวไว้เมื่อวานข้ายังคงคิดว่าเจ้าเด็กนี้จะเข้าใจถึงความเจ็บปวดที่เราต่างพูดถึง ขณะที่วิลเลียมตกอยู่ในความกังวลและความคิดของเขาโนอาก็อ่านกระบวนอันดับสามในมือการหลอมรวมนรกเจ็ดชั้นการบำรุงรักษาร่างกายขั้นสูงสุดซึ่งไม่จำเป็นต้องมีตันเทียนในแง่ของพลังเทียบเท่าได้กับกระบวนที่ต้องใช้ตันเทียนหากผู้ใช้รอดจากการรักษาเขาจะได้รับร่างกายอันดับสามที่สามารถต่อต้านศิลปะการต่อสู้อันดับหนึ่งและคาถาเวทมนต์อันดับศูนย์ได้โดยไม่เกิดอันตรายใดๆนอกจากนี้เนื่องจากลมหายใจ รักษารูปทรงของร่างกายจะมีการปรับร่างกายให้ดีขึ้นความรวดเร็วในการฟื้นฟูและการจัดการร่างกายการรักษาประกอบด้วยการทำลายจำนวนที่แน่นอนของจุดฝังเข็มตามจุดเฉพาะต่างๆเพื่อสร้างกระแสวนการดูดซับที่จะบังคับลมหายใจแห่งสวรรค์และโลกให้ไหลเข้าสู่ร่างกายและสร้างจุดฝังเข็มขึ้นมาใหม่จากนั้นต้องนอนพักและรอให้รูปร่างจุดฝังเข็มเกิดขึ้นใหม่และบำรุงรักษาร่างกายในช่วงเวลาหนึ่งจากนั้นต้องทำการรักษาแบบเดิมซ้ำอีกหกครั้งคำเตือน กระบวนนี้มีความอันตรายมากผู้ใช้จะต้องไม่หมดสติระหว่างดำเนินการเพื่อจัดการลมหายใจหรือสิ่งใดที่อาจเกิดผิดพลาดขึ้นระหว่างกระบวนการสร้างจุดฝังเข็มขึ้นใหม่จะเป็นเหตุให้พิการอย่างถาวรหรือเสียชีวิตคำเตือนเจ็บมากคณะเงยหน้าขึ้นในที่สุดโนอาก็เห็นสีหน้าที่เป็นกังวลของอาจารย์ท่านอาจารย์ข้าคิดว่าก่อนที่ข้าจะเลือกได้อย่างเหมาะสมข้าใจปนต้องเข้าใจความแตกต่างของแต่ละอันดับระหว่างสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนกว่านี้ก่อน วิลเลียมพยายามซ่อนความกังวลไว้ใต้รอยยิ้มและกล่าวว่าแน่นอนลองคิดเช่นนี้นะในหนึ่งการโจมตียิ่งเสริมความหลากหลายเข้าไปมากเท่าใดก็ยิ่งมีพลังมาขึ้นเท่านั้นจุดที่อ่อนแอที่สุดคือร่างกายซึ่งมีเพียงแค่การที่ต้องทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเหมือนกับการเสริมความแข็งแรงของกําแพงมาถึงส่วนของศิลป,ปะการต่อสู้ซึ่งเป็นการผสานร,ระหว่างร่างกายกับลมหายใจซึ่งแน่นอนว่ามีพลังที่สูงกว่าร่างกายปกติถึงเท่าครึ่งอย่างสุดท้ายคาถาเวทมนต์ใช้ตามธาตุของลมหายใจ ที่เจ้าสะสมอยู่ในตันเทียนผสมกับพลังงานจิตเพื่อสร้างเป็นคาถาซึ่งมีอำนาจและพลังทำลายล้างมากที่สุดหากจะกล่าวโดยทั่วไปอันดับสูงสุดของผู้ฝึกตนคือร่างกายทั้งนี้ระดับของการฝึกตนและพลังงานจิตต้องใกล้เคียงกันด้วยตอนนี้ให้มองว่าระดับตันเทียนเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของเชื้อเพลิงยิ่งเชื้อเพลิงมากความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพจะถูกนำมาใช้ร่วมกับศิลปะการต่อสู้และคาถาโนอาต์กลับไปอ่านกระดาษที่อยู่บนมือ ข้อดีของเคล็ดนี้สุดยอดมากฉันไม่รู้ว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงหรือไม่ท่านอาจารย์สําหรับคนคนหนึ่งที่มีตันเทียนแล้วจะต้องเวลานานเท่าใดจ,จนกว่าจะได้รับไปร่างกายอันดับสามด้วยวิธีดั้งเดิมวิลเลียมมาลังเลเล็กน้อยก่อนจะให้คําตอบจากนั้นเขาก็เลือกที่จะพูดความจริงในตอนเริ่มต้นผู้นั้นจะต้องฝึกฝนกระบวนร่างกายอันดับสามโดยไม่ผ่านกระบวนของอันดับหนึ่งและสองก็จะใช้เวลาอยู่ระหว่างห้าถึงสิบห้าปีแล้วตอนนี้ร่างกายของเขาอยู่ระดับไหนรึ ด้วยกระบวนดั้งเดิมจะต้องใช้เวลานานเท่าใดหากข้าได้ตันเทียนมาแล้วและฝึกฝนกระบวนอันดับสองไปพร้อมกันด้วยพายุคำถามของโนโอาทมเข้าใส่วิลเลียมอย่างจังหากเขาต้องการจะเสี่ยงชีวิตเขาต้องมั่นใจว่ามันจะเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย ตอนนี้ร่างกายของเจ้าอยู่ต่ำกว่าอันดับหนึ่งอยู่ครึ่งหนึ่งเนื่องจากร่างกายของเจ้ากำลังจเจริญเติบโตอยู่และเจ้าฝึกฝนกระบวนที่ไม่จำเป็นต้องมีตันเทียนผลลัพธ์จะน้อยลงหากเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากเคล็ดในอันดับเดียวกันที่ต้องใช้ตันเทียนเช่นเดียวกับกระบวนอันดับสองข้างล่างนั้นหากเจ้าเริ่มการฝึกฝนศัก์อย่างตอนนี้ตอนที่ตันเทียนปรากฏขึ้นมาเจ้าจะมีร่างกายอันดับหนึ่งครึ่งและเจ้าอาจจะไปถึงในดับสมได้ในช่วงหถึงเก้าปีหากเจ้าเลือกที่จะใช้การทรมานนั่นแทนหลักก็มันอาจจะต้้องใชเเววลลาาจจนกจก่ะิดผสัม ทันทคาตใน3-5ปีโนอางุนงงเล็กน้อยกระบวนแบบดั้งเดิมดูจะไม่ได้ช้าอย่างที่คิดเขามั่นใจว่าด้วยระเบียบวินัยที่เข้มงวดจะทําให้เขาได้มาซึ่งร่างกายอันดับ3ในเวลาอันรวดเร็วโดยยอมเสียเวลาเพิ่มเติมไป4-5ปีแต่ทั้งนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่รุนแรงต่อชีวิตด้วย เขากำลังจะล้มเลิกความคิดที่จะเลือกเคล็ดนรกเจ็ดขั้นเมื่อเขามองเข้าไปในดวงตาของอาจารย์ที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความละอายจากนั้นเขาก็คิดบางอย่างและถามออกไปด้วยรอยยิ้มจางๆมันยากเพียงใดกว่าจะได้มาซึ่งกระบวนการบำรุงรักษาร่างกายครั้งนี้ความละอายวิ่งคลานไปทั่วร่างกายของวิลเลียมเขาลดสีษะลงเล็กน้อยเพื่อเรียกความสงบกลับคืนมาจากนั้นก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงอันนุ่มนวลเจ้าต้องเข้าไปยังเขตในถึงจะได้มันมา รอยยิ้มจางๆยังคงปรากฏอยู่จากนั้นโนอาก็ยื่นกระดาษให้อาจารย์ของเขางั้นข้าขอเลือกเคล็ดการหลอมรวมนรกเจ็ดขั้นบทที่เกทะเลแห่งสติและแล้วความกลัวของวิลเลียมก็เป็นจริงทำอะไรไม่ได้นอกจากเสียใจหลังจากนั้นเขาก็ยืดตัวและเดินไปรอบๆห้องไม่นานเขาก็เริ่มพูด ถ้ายอมรับการตัดสินใจของเจ้าและจะช่วยเหลือเจ้าฝึกกระบาวันแต่ข้ามีเงื่อนไขข้อแรกข้าต้องการให้เจ้าฝึกฝนพลังงานจิตเป็นระยะเวลาหกเดือนและหลังจากหกเดือนหากข้าพิจารณาแล้วว่าเจ้ายังไม่พร้อมข้าจะไม่อนุญาตให้เจ้าเริ่มการรักษาข้อที่สองเจ้าจะต้องฝึกฝนรูปแบบดาบสองมือกับข้าเป็นการส่วนตัวรับได้ไหมโนอามองเขาด้วยท่าทีที่สับสนเล็กน้อยและถามกลับข้าขอทราบถึงเหตุผลเงื่อนไขข้อที่สองได้หรือไม่วิลเลียมหยุดและตอบกลับ การที่อดทนต่อความเจ็บปวดและยังคงสามารถจัดก,การกับลมหายใจได้นั้นเจ้าจะต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งกว่าผู้คนทั่วไปหากเจ้าฝึกฝนทะเลแห่งสติเจ้าจะมีโอกาสรอดชีวิตจากการรักษาสำหรับเงื่อนไขข้อที่สองข้าจะต้องฝึกด้วยการทรมานและข้าเองก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าใดนักถือเสียว่าการได้ฝึกเจ้านการที่ข้าได้ระบายอารมณ์ก็แล้วกันและมันอาจจะช่วยเพิ่มความอดทนต่อความเจ็บปวดให้กับเจ้าได้มากขึ้นระหว่างการฝึกโนอาพงหาเล็กน้อยกับคำตอบนี้โดยเฉพาะส่วนสุดท้าย ท่านอาจารย์ท่านไม่จําเป็นต้องฝืนใช้การรักษากับข้าก็ได้หากท่านไม่ต้องการไม่มีผู้ใดในเขตในที่จะช่วยเจ้าทาเช่นนี้ได้และในเขตนอกมีเพียงสองคนที่สามารถใช้ลมหายใจได้อย่างชํานาญพอก็คือข้าและท่านสารวัตรแต่ความแม่นยําที่นํามันมาใช้งานของข้านั้นดีกว่ามากเช่นนั้นแล้วข้าจึงเป็นผู้ถูกรับเลือกที่เหมาะสมที่สุดโนอาครุ่นคิด แม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะพยายามต่อต้านฉันอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วก็ไม่น่าใช่คนไม่ดีไม่ว่าจะเลือกที่จะไว้ใจเขาหรือกลับไปหลอกพวกผู้พิทักษ์อย่างเดิมฉันก็ไม่มีทางให้เลือกอยู่ดีถ้ายอมรับขอรับท่านอาจารย์โนอาพูดในที่สุดดีมากวิลเลียมตอบและจากนั้นเขาก็หยิบกระดาษอีกแผ่นที่พับอยู่ในกระเป๋ากางเกงออกมาเขายื่นให้โนอาและเริ่มอธิบายอีกครั้ง เนื้อความในกระดาษนั่นระบุถึงอักษรรูนที่เรียกว่าคีเซียเป็นชนิดที่ได้รับมาจากสัตว์เวทมนตร์กล่าวได้ว่าสัตว์เหล่านี้มีพลังงานจิตที่ทรงอำนาจพวกมันสามารถใช้เพียงเสี้ยวความคิดบีบมนุษย์อย่างเราให้กลายเป็นก้อนเนื้อสดได้ในพริบตาสัตว์เหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับลิงทอร์โมนและแต่ละประเภทจะมีจำนวนอักษรรูนที่ต่างกันออกไปฝังอยู่ข้างหลังยิ่งมีจำนวนรูนมาก เท่าใดพลังงานจิตก็ยิ่งส่งอำนาจมากเท่านั้นเมื่อมนุษย์คนพบว่าพวกเขาเองก็สามารถใช้สิ่งนี้เพิ่มพลังให้กับพลังงานจิตได้การทำลายล้างครั้งใหญ่จึงอุบอัยขึ้นรูนช้านิคิเซอร์จึงเป็นชนิดเดียวที่ยังเหลืออยู่กระบวนที่จะฝึกฝนพลังงานจิตคือผลจากการทำลายล้างที่กินเวลาร่วมหลายปีบนรูนเหล่านี้ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันสามชุดแต่ละชุดประกอบด้วยอักษรรูน3าชนิดรวมเป็น9ชนิดวิลเลียมหยุดครู่หนึ่งจากนั้นก็ชี้ไปยังกระดาษที่ถูกพับอยู่บนมือโนอา แผ่นนั้นที่ข้าให้เจ้าคือรุนชุดแรกเมื่อเจ้าอ่านมันเจ้าจะสัมผัสถึงความเจ็บปวดแสนสาหัสที่กลางสมองซึ่งเกิดจากการตอบโต้ครั้งแรกของทะเลแห่งสติที่จริงแล้วมีกระบวนที่ไม่เจ็บปวดในการตอบโต้ครั้งแรกของทะเลแห่งสติแต่จะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์จนกว่าจะรู้ว่าการทรมานตนของเจ้าเป็นรูปแบบใดข้าคิดว่าวิธีนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดลองไปอ่านด้วยตนเองดูหลังจากที่ความเจ็บปวดมาเยือนตั้งสมาธิและปล่อยให้มันเข้ามายังทะเลแห่งสติของเจ้า โนอายิ้มเล็กน้อยที่ได้ยินคำว่าการทรมานตนการที่เขากระตือรือร้นที่จะแข็งแกร่งขึ้นกลับไม่ใช่ด้วยวิธีที่เหมือนกับคนอื่นทั่วไปงั้นหรือเขาค่อยๆค,คลี่กระดาษออกจนเห็นลายเส้นน้ำมาหยุดทันใดนั้นเขารู้สึกได้ทันทีเหมือนกับว่าศีรษะของเขาเปิดออกเขาครางอดกลั้นต่อความเจ็บปวดและจ้องข่มเอาไว้จากนั้นก็ตั้งสมาธิไปที่ต้นกำเนิดของความเจ็บปวด เขารู้สึกก็ราวกับอยู่อีกโลกความรู้สึกที่ร่างกายอยู่เหนือพื้นดินหายไปไร้ซึ่งกลิ่นคงได้ยินเพียงเสียงคลื่นทะเลที่ซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องเขาลืมตาและมองไปรอบๆเขากำลังนั่งขัดสมาธิอยู่กลางอากาศร่างของเขาครึ่งหนึ่งโปร่งแสงเหนือศีรษะขึ้นไปคือความมืดมิดชั้นบรรยากาศตัดแบ่งระหว่างตัวเขากับความมืดด้านล่างเขาคือผืนน้ำทะเลสีฟ้ามีคลื่นเล็กๆก,กำลัง เคลื่อนไหวอยู่เป็นระรอกหลังจากจมอยู่กับความประหลาดใจครู่หนึ่งเขาก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในห้องกับวิวเลียมผู้ที่กำลังนั่งจ้องเขาราวกับช่วงเวลาเมื่อครูแวบผ่าอ่านเข้ามาและผ่านไปเพียงเสี่ยวพริบตาเดียวอาจารย์ท่านช่วยอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ให้ข้าฟังทีวาร่ามันเกิดอะไรขึ้นโนอาขอร้องด้วยความงุนงงจากการที่ได้สัมผัสประสบการณ์ถอดจิตเป็นครั้งแรก เจ้าพังได้พบกับทะเลแห่งสติให้พิจารณาว่าเป็นมิติส่วนบุคคลที่ซึ่งความคิดอารมณ์และพลังงานจิตถูกกักเก็บไว้ยิ่งมิติใหญ่ขึ้นเท่าใดก็ยิ่งส่งอิทธิพลต่อโลกแห่งวัตถุมากเท่านั้นพื้นน้ำแสดงถึงความสามารถในการคิดของเจ้าเมื่อใดที่นำเหงื่อแห้งไปความสามารถในการคิดของเจ้าจะได้รับผลกระทบอย่างมากจนกว่าทะเลแห่งสติจะกลับมา ได้รับการเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งเจ้าอาจเป็นลมได้และหากมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งจะส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศเมื่อชั้นบรรยากาศเสียหายจิตของเจ้าจะแตกสลายและเจ้าจะได้อยู่ในร่างกายที่ไม่มีชีวิตหรือความคิดตลอดกาลวิวเลียมพูดด้วยสีหน้าที่จริงจังมันเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าจะมีคนสักี่คนกันที่บรรยากาศของพวกเขาแตกสลายขณะพยายามผลักดันขีดจำกัดหรือความพยายามที่มากเกินไปของพวกเขาเอง กระบวนการฝึกฝนของพลังงานจิตไม่อะไรซับซ้อนเพียงแค่จดจดอักษรรูนเจ้าจะได้รู้ว่าเจ้าจำได้ก็ต่อเมื่อรูนปรากฏอยู่ในทะเลแห่งสติของเจ้าเช่นเดียวกับที่ปรากฏอยู่บนผิวของทีเซอร์และการมองไปที่มันจะทำให้พลังงานจิตของเจ้าไม่หมดสิ้นอีกต่อไปและเมื่อสำเร็จเจ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นจอมเวทอันดับหนึ่งและเจ้าจะได้เรียนรู้คาถาแรกหลังจากได้รับการยืนยันความถนัดในเรื่องธาตุของเจ้าจอมเวทถูกจัดอันดับไว้ ตั้งแต่1ถึง9ขึน้นนอยอยู่กับจำนวนทีเซอร์ในทะเลแห่งสติและจะมีฉายาสนับสนุนตามอันดับต่างๆสำหรับอันดับ1ถึง3คือจอมเวทฝึกหัดอันดับ4ถึง6คือจอมเวทระดับ กลางส่วนที่เหลือคือจอมเวทระดับสูงโดยทั่วไปแล้วทุกตระกูลที่ร่ำรวยจะมีรูนสามชุดแรกตระกูลบันวันเองก็มีสามชุดแรกส่วนตระกูลที่สูงกว่าอย่าตระกูลโชสติหรือตระกูลขุนนางที่สูงกว่านั้นก็มีเช่นเดียวกันพอแล้วสำหรับการบรรยายกลับไปยังที่ของเจ้าและฝึกซ้อมรูนชนิดแรกข้าจะส่งรูปแบบดาบคู่และคำอธิบายไปยังห้องพักของเจ้ารวมถึงดาบชนิดอื่นๆด้วยแล้วพบกันในอีกหนึ่งสัปดาห์เราจะมาดูกันว่าเจ้าก้าวหน้าไปมากเพียงใดกับทั้งสองอย่างนี้จงจำไว้ว่าอย่าใช้พลังงานนจจิตม บทที่สิบสามร้อยยี่สิบสี่ณห้องของโนอาเขากำลังนั่งจ้องแผ่นกระดาษในมือขั้นตอนดูเหมือนจะยักเม็ดเงินไหลลงจากหน้าผากและดวงตาทั้งสองยังคงประกบกันแน่นสนิทใครยากเลยสู้ต่อสู้ต่อตาก็ยังหลับไม่สนิทโนอาจดจอ่จอกับสิ่งที่ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบและเมินเฉยต่อสิ่งเร้ารอบตัวเวลาผ่านไปเรื่อยๆและมือของเขาก็เริ่มสั่นดวงตาของเขาเริ่มแดงฉานและมีเส้นเลือดปรกากฏชัดภายในทะเลแห่งสติของเขา คลื่นยังคงกระเพื่อมขึ้นลงจากศูนย์กลางของทรงกลมที่ซึ่งร่างโปร่งแสงของโนอาตั้งอยู่ในท่าที่กำลังหลับตาและคิ้วขมวดผูกกันเป็นปมเมื่อคลื่นกระแทกขอบของทรงกลมในทุกๆครั้งจะเป็นการเพิ่มเส้นรอบวงให้ขยายใหญ่ขึ้นครั้งละเล็กครั้งละน้อยขณะที่ขั้นตอนนี้ยังคงดำเนินต่อไประดับของน้ำทะเลจะลดต่ำกว่าเดิมและตอนนี้ผืนน้ำปกคลุมพื้นที่หนึ่งในสี่ของทรงกลมโนอารีพับกระดาษที่ระบุอักษรรูนไว้และถอนหายใจาย,ยาวขณะทอดกายนอนลงบนพื้น รู้สึกเหมือนหัวจะระเบิดเลยการมองเห็นก็สับสนและการคิดก็ทำให้ความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นอีกน่ากลัวการฝึกนี้มันช่างน่ากลัวและฉันก็รู้สึกม่วงมากด้วยเสียงเคาะประตูหน้าห้องเขาดังขึ้นโนอาบ่นพรในใจยิ่งทำให้ความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นนั่นจึงทำให้เขาบ่นพรในใจอีกครั้งเขายืนขึ้นขณะพยุงร่างกายลุกขึ้นยืนด้วยสองขาให้ได้ก่อนจากนั้นก็คำกำแพงและเดินต่อไปอยังประตู ร่างของลินลี่ปรากฏอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของประตูเธอกำลังถือตำราเล่มเก่าสองเล่มและลังสีหน้าที่เปล่งปลัง่งมีผู้พิทักษ์นำตำราสองเล่มนี้มาให้พวกเขาพูดว่ารองสารวัตรส่งเธอหยุดพูดเมื่อได้เห็นสภาพของบุตรชายสภาพของเขาดูเหนื่อยมากบอบหน้าขาวซีดดวงตากึ่งหลับและแดงกำเธอสังเกตว่าเขาใช้ประตูเป็นที่ค้ำยันให้ร่างกายที่อ่อนล้ายังคงยืนหยัดได้อยู่ เธอพุ่งเข้าหาโนอาทันทีและช้อนแขนเข้าไปฆ่าใต้รักแร้เพื่อช่วงพยุงจากนั้นเธอก็พยุงเขาไปที่เตียงพร้อมตะโกนออกมาเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเพราะวิลเลียมใช่ไหมหรือผู้พิทักษ์คนใดแม่จะไปพูดกับสารวัตรเดี๋ยวนี้เลยแม่จะ้ะก่อนที่เธอจะได้ทันจบประโยคโนอานั่งลงถีบปลายเตียงและยกมือขึ้นมาหยุดก่อนที่แม่ของเขาจะกลนเยอะไปกว่านี้เขาปวดศีรษะมากแต่ก็ต้องพูดออกมาเพราะจำเป็นที่ต้องอธิบายให้แม่ของเขาฟัง ท่านแม่อย่ากังวลไปมันแค่การฝึกฝนพิเศษที่วันหนึ่งจะทำให้ข้าใช้เวทมนตร์ได้ข้าฝึกมากเกินไปเล็กน้อยเพราะนี่เป็นครั้งแรกแต่ข้าจะกลับมาปกติหลังจากที่ได้พักผ่อนผู้พิทักษ์ต่างดีต่อข้าท่านอย่าได้เป็นห่วงไปเลยพวกเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ดีกับข้าลินลี่เงียบแล้วมองบุตรชายของเธอเธอรูบผมสีดำและมองเข้าไปในดวงตาสีฟ้าที่เย็นชาเธอรู้สึกอบอุ่นจากการที่โนอาเพียงสบตาเธอกลับจากนั้นเธอก็นั่งลงข้างๆเขาและโอบกอดเขา ช่างเป็นเด็กที่ดื้อรั้นความฉลาดเกิดอายุของเขานั้นมีมากกว่าความตั้งใจที่เขามีเสียอีกเมื่อมองลูกชายในอ้อมเขนเธอก็สำรวจอย่างละเอียดจนพบว่าบุตรชายมีมัดกล้ามและฝ่ามือที่ด้านแข็งมากขึ้นความภูมิใจเล็กๆจากบุตรชายที่ตั้งใจทำงานอย่างหนักเกิดขึ้นภายในจ,จิตใจของเธอจากนั้นเธอก็คลายอ้อมแขนและขยับตัวเขามาอยู่ตรงหน้าขณะแขนทั้งสองข้างยังคงช้อนพอ,อยุ่ร่างของเขาให้ยังคงตั้งอยู่ได้ ก็ได้แม่จะไม่ทำอะไรแต่เจ้าต้องสัญญาก่อนว่าจะระมัดระวังตัวแม่ไม่อยากเห็นเจ้าในสภาพที่น่าเวทนาเช่นนี้อีกแล้วอย่าทำอะไรเกินตัวจำไว้ว่าการพักผ่อนก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนเช่นกันและอย่าแม้แต่จะคิดที่จะอดข้าวมิฉนั้นเจ้าจะต้องรับผลที่ตามมาเข้าใจแม่ระยู่ไม่หนุ่มน้อยโนอารู้สึกอบอุ่นมากเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นแต่สมาธิของเขากลับอยู่ที่อื่นหนึ่งมีใหม่อีกสองและฉันเห็นแค่นั้น เขากำลังนับร่องรอยจากความรุนแรงบนร่างกายของผู้เป็นแม่มันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเห็นร่องรอยเหล่านี้ปรากฏบนร่างกายของลินลี่มันมักจะเกิดขึ้นเมื่อเขาต้องการพบอาจารย์ของตระกูลขอรับท่านแม่ข้าให้สัญญาข้าจะระวังโนอาฝืนยิ้มขณะพูดลินลี่มองเขาอีกครั้งจากนั้นก็ลุกขึ้นพร้อมทั้งวางตำราและลังไว้บนเตียง แม่ต้องไปแล้วแม่จะบอกให้คนรับใช้ยกอาหารมาให้เจ้าวะจาไว้เสมอว่าสุขภาพของเจ้านั้นสำคัญที่สุดตราบใดที่เจ้ายังมีชีวิตและทำอะไรได้อยู่จากนั้นเธอก็จูบโนอาที่หน้าผากและมองเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะออกจากห้องไปโนอามองแม่ของเขาตลอดจนเธอออกไปจากห้องรอยยิ้มจางหายไปจากใบหน้าของเขาและดวงตาที่แดงฉานได้รับความเย็นที่เขาแทบจะไม่เคยแสดงให้ผู้ใดเห็นมาก่อน 3 2 4คือเท่าที่นับได้ตอนนี้ท่านพ่อทำลายสถิติใหม่อีกแล้วเขาเห็นริดเข้าออกห้องของลินล,ลี่บ้างบางครั้งแต่ไม่เคยเข้ามาเหลียวแลบุตรชายของตัวเองเลยดูเหมือนว่าฉันจะฝึกพลังงานจิตได้แค่ตอนกลางคืนไม่งั้นท่านแม่จะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นฉันไม่อยากให้เธอเป็นห่วงจนเกินไปความเยียบเป็นห่อหุ้มร่างกายของเขาอาการปวดศีรษะยังคงไม่หายไปแต่เขาก็พยายามที่จะไม่สนใจ ฉันใช้เวลาสี่ชั่วโมงไปกับทะเลแห่งสติอาจจะใช้เวลาได้นานกว่านั้นอีกแต่อาจต้องฝืนร่างกายเพียงเพื่อแค่ต้องการรู้ว่าอัตราการฟื้นฟูร่างกายในการนอนหนึ่งคืนอยู่ที่เท่าไหร่เขามองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาช่วงหถึงหโมงเย็นจากนั้นเขาก็เบนความสนใจไปยังตำราที่อยู่ใกล้ๆรูปแบบแดาบสองคู่และการกลอนอมรวมนรกเจ็ดขั้นเห็นได้ชัดว่าอาจารย์อยากให้ฉันคุ้นชินกับการรักษาแม้ว่าเขาจะเกลียดกระบวนนี้มากก็ตามที เขาหยิบตำราที่เขียนว่ารูปแบบดาบและเริ่มอ่านโดยไม่สนใจอาการเจ็บในศีรษะศิลปะการต่อสู้เชิงลึกและการใช้ลมหายใจดูจะง่ายกว่าเคล็ดข้อมืออสารพิษอีกนะเนี่ยเพื่อที่จะได้นำพลังที่แท้จริงจากศิลปะการต่อสู้ออกมาใช้ต้องเคลื่อนลมหายใจไปตามจังหวะและรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงจากนั้นแง่เชื่อมประสานการจัดการนี้ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างถูกต้อง ฉันยังฝึกตอนนี้ไม่ได้เพราะมันอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดีเอาไว้ค่อยเริ่มตอนพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันเขาปิดตำราและเปิดลังพบดาบสั้นอยู่ภายในคุณภาพโดยรวมของดาบดูจะสูงกว่าดาบที่เขาขโมยมาจากลานฝึกดาบนี้สวยจังวิลเลียมเองก็จริงจังกับเรื่องนี้เหมือนกันนะเนี่ยจากนั้นเขาก็มองตำราอีกเล่มที่มีข้อความว่ากระบวนการหลอมรวมนรกเจ็ดขัน้นในขณะเดียวกันอาหารมื้อใหญ่ที่ประกอบด้วยข้าวและเนื้อก็มาถึง โนอาเปิดอ่านขณะกินข้าวไปได้เกิดอาการคลื่นไส้เล็กน้อยในกระเพาะเนื่องจากอาการปวดศรีรษะที่รุนแรงแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องฝืนกินให้หมดหมอบ้าเข้าร่วมและคิดคน12ลทัทธิของการทดลองกระบวนการรักษาร่างกายลทัทธิเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาเด็กอายุต่ำกว่า13ปีให้เขาเพื่อใช้ในการทดลอง ในขั้นตอนสุดท้ายกระบวนนรกเจ็ขั้นถูกสร้างขึ้นมาแต่อัตราการเสียชีวิตลดลงจาก99เปเ็นป85เปอร์เซ็นเท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบหลังการรักษาที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างการทดลองโนอาหยุดอ่านเมื่อเห็นว่าเวลาค่าเข้ามาเยือนและรู้สึกเหนื่อยล้ามากฉันต้องไปนอนพรุ่งนี้จะเริ่มการฝึกดาบคู่และอาจจะได้เริ่มฝึกพลังงานจิตอีกครั้งในช่วงเย็นชักอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้จะได้เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากการฝึกฝนของวันนี้ เมื่อคิดเช่นนั้นเขาก็วางตำราวไว้ข้างเตียงและเก็บดาบลงลังไม่นานก็พอพึ่งลอลิงไม้ไต่คู่อ่างยายักษ์หลับไป